จอยเข้ามานะครับผมก็ขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งนะครับที่ให้ความสนใจนะครับผมเลย11 โมงมาแล้ว กราบสวัสดีทุกท่านอีกครั้งนะครับแล้วเดี๋ยวเราเหลืออีกเวลาอีก1 นาทีนะฮะตอนนี้มีผู้เข้าร่วมสัมมนาทั้งหมดอยู่19 ท่านนะครับผมก็เรียนให้ทราบว่าขณะนี้เองเนี่ยระหว่างที่เราเข้ามาจอยตัวเว็บบินาร์ตัวนี้นะครับเราก็มีการสร้างคอนเทนต์แล้วครั้งหนึ่งนะครับคือระหว่างที่เราทำเว็บบินาร์อยู่ตรงนี้นะครับเราสามารถบันทึกได้ด้วยนะครับผ่านโปรแกรม Microsoft Teams ตรงนี้นะครับซึ่งหลังจากจบเซสชันเว็บบินาร์วันนี้แล้วนะครับท่านใดที่สนใจจะกลับมาดูซ้ำนะครับเราจะมีเป็นวิดีโอนะครับซึ่งเราบันทึกไว้แล้วนะครับโดยวิดีโอนั้นอยู่ที่ไหนนะครับก็จะอยู่ในแชทของการสัมมนาในครั้งนี้นะครับก็หากท่านใดมี Teams อยู่ในมือถือหรือว่าอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ก็แล้วแต่นะครับก็สามารถกลับไปชมย้อนหลังได้นะครับที่ในช่องแชทของทีมนะครับโดยช่องแชทเนี่ยจะเป็นชื่อของการเว็บบินาร์ครั้งนี้เลยนะครับชื่อว่าทำความรู้จักกับอุปกรณ์เนี่ยนะครับโอเค
โอเคครับก็ตอนนี้ได้เวลาแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มในส่วนของเว็บินาเรื่องการทำความรู้จักนะครับสักครู่นะครับโอเคนะครับถ่ายแป๊บหนึ่งนะครับทุกท่านเห็นหน้าจอใช่ไหมครับผมก็ตอนนี้นะครับสวัสดีทุกท่านนะครับก็เดี๋ยวเราจะเริ่มเลยแล้วกันนะครับวันนี้เรามีหัวข้อเว็บินาร์นะครับในหัวข้อชื่อว่าDigital Self Content Creation นะครับการทำสื่อการเรียนการสอนนะครับแบบดิจิตอลด้วยตนเองนะครับผมก่อนอื่นแนะนำตัวก่อนนะครับแนะนำตัวก่อนนะครับก็คือผมนะครับชื่อธีรชรินทร์ขันอัศวะนะครับหรือว่ากอล์ฟนั่นเองนะครับก็ดำรงตำแหน่งเป็นโซลูชันแมเนเจอร์นะครับของบริษัทลานาคอมนะครับดูแลด้านภาพเสียงนะครับรวมไปถึงห้องประชุมห้องเรียนนะครับผมแล้วก็ห้องตัดต่อสตูดิโอต่างๆนะครับก็จะมีทีมงานนะครับเข้ามาช่วยกันนะครับแล้วก็วันนี้เรามาดูเอเจนดากันนะครับในส่วนของตัวเองนะครับก็จะแนะนำให้ทุกท่านนะครับได้รู้จักกับอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการสร้างสื่อการเรียนการสอนด้วยตนเองนะครับว่าเมื่อก่อนเนี่ยอุปกรณ์เนี่ยเป็นอย่างไรและปัจจุบันเนี่ยอุปกรณ์ที่เราใช้เนี่ยมันสะดวกสบายมากขึ้นไหมนะครับแตกต่างจากเมื่อก่อนอย่างไรนะครับแล้วก็จะมีวิทยากรอีกท่านนะครับคือน้องไม้นะครับซึ่งเดี๋ยวก็จะมาในส่วนของหัวข้อที่2นะครับก็คือเรียนรู้การสร้างคอนเทนต์บทเรียนนะครับในการเรียนการสอนนะครับโดยใช้ PowerPoint นะครับซึ่งหลายๆท่านอาจจะทราบมาแล้วนะครับแต่ก็อาจจะมีหลายๆท่านที่ยังไม่ทราบนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยเมื่อก่อนเราเรียกว่า Office Mix นะครับแต่ตอนนี้คือมันกลายเป็นแท็บๆหนึ่งนะครับที่มากับPowerPoint โดยตรงนะครับเมื่อก่อนเนี่ยต้องอาจจะ install เพิ่มแต่ปัจจุบันเนี่ยมันจะบันเดิลมาแล้วกับ PowerPoint นะครับแล้วก็ในเซสชันสุดท้ายนะครับก็จะมีการถามตอบนะครับข้อสงสัยต่างๆนะครับเกี่ยวกับเว็บินาร์นี้นะครับโอเคเรามาดูก่อนครับว่าหลังจากที่ถ้าเราทำการบันทึกผ่าน PowerPoint แล้วนะครับเราจะได้อะไรนะครับโดยวิดีโอตรงนี้นะครับผมได้ทำการบันทึกไว ันนี้ผมใช้หูฟังที่มีไมค์ติดตัวนะครับพอดีอัดที่ออฟฟิศตอนนั้นก็คือเสียงค่อนข้างดังนะครับสังเกตว่าเสียงรบกวนจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่อันนี้ก็เป็นแนะนำตัวเองในเวอร์ชั่นเก่านะครับไปแล้วรอไปข้างหน้านะในกรณีถ้าอาจารย์ท่านไหนหรือว่าวิทยากรท่านใดนะครับมีวิดีโอที่เป็นมีเสียงอยู่ด้วยนะครับวิดีโอที่อยู่ใน PowerPoint เนี่ยก็จะมีทั้งภาพและเสียงในการบันทึกนี้ด้วยนะครับนี่ก็จะเป็นเสียงในวิดีโอ PowerPoint นะครับโอเคนะครับเมื่อกี้ก็เป็น
หลังจากที่เราใช้บันทึกผ่านตัว PowerPoint ออกมาเมื่อกี้มันก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับในการสร้างคอนเทนต์นะครับจาก PowerPoint สังเกตนะครับจากสไลด์นี้เมื่อก่อนเนี่ยเวลาเราจะทำคอนเทนต์อะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งเป็นวิดีโอเนี่ยเราต้องมีเจ้าหน้าที่โสดนะครับหรือว่ามีการตั้งกล้องนะครับกล้องหนึ่งจับผู้สอนนะครับกล้องนึงอาจจะไปจับภาพที่อยู่บนสไลด์นะครับแล้วก็เอามาตัดต่อรวมกันผ่านสวิตเชอร์ห้องตัดต่อหรือว่าเครื่องตัดต่ออะไรก็แล้วแต่นะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยเทรนด์ของเทคโนโลยีเนี่ยเปลี่ยนไปมากนะครับเพียงแค่ทุกท่านนะครับมีแล็ปท็อปหรือว่ามี PC นะครับรวมไปถึงปัจจุบันนี้ใช้แค่มือถือเครื่องเดียวนะครับก็สามารถสร้างสื่อได้ด้วยตนเองได้แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นการไลฟ์ผ่าน Facebook ไลฟ์ผ่าน YouTubeนะครับซึ่งไลฟ์เสร็จก็จะเก็บเป็นวิดีโอเลยหรือว่าเลือกที่จะลบทิ้งก็ได้นะครับในส่วนของวันนี้ที่เราจะคุยกันก็คือเป็นในส่วนของโปรแกรมที่เรียกว่าตัว PowerPoint นะครับซึ่งหลายๆท่านอาจจะทราบมาแล้วว่า PowerPoint เนี่ยสามารถทำการสร้างคอนเทนต์ได้เองนะครับผ่านเมื่อก่อนเราเรียกว่า Office Mix นะครับซึ่งเป็นโมดูลที่ต้อง install เพิ่มภายหลังเพิ่มเติมจาก PowerPoint นะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ย Office 365เนี่ยเวลาเราโหลดมาเนี่ยตัว record เนี่ยมันจะอยู่ใน PowerPoint มาให้เลยนะครับเพียงแต่ว่าโดย default เองนะครับมันอาจจะไม่ได้ติ๊กมาให้นะฮะอาจจะไม่ได้เห็นใน PowerPoint ซึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันว่าเอ๊ะเราต้องไป enable มันตรงไหนนะครับแล้วใช้งานอย่างไรนะครับใช้งานเสร็จออกมาแล้วมันออกมาเป็นรูปไฟล์วิดีโอแบบไหนนะครับจะเอาไปใช้งานต่อได้อย่างไรนะครับหรือรวมไปถึงการที่จะมีลูกเล่นเพิ่มเติมนะครับเช่นเราสอนไปอยู่มีควิสระหว่างสไลด์นะครับมีการควิสเป็นป๊อปอัพขึ้นมานะครับก็สามารถทำได้นะครับเดี๋ยวก็จะมีน้องไม้เข้ามาแนะนำแล้วก็แสดงสาธิตให้ดูการใช้งานจริงๆนะครับปัจจุบันนะครับเนื่องด้วยบางทีนะครับห้องเรียนเอ้ยไม่ใช่นะครับห้องที่เราใช้อัดเนี่ยบางทีมันมีเสียงรบกวนเยอะนะครับซึ่งบางทีเป็นห้องออฟฟิศเฉยๆหรือว่าห้องที่ค่อนข้างเปิดโล่งนะครับเราจึงจำเป็นต้องมีอุปกรณ์เสริมนิดนึงนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของไมโครโฟนนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยผมก็ใช้ไมโครโฟนในการช่วยอัดสังเกตว่าจะตัดเสียงรบกวนรอบข้างได้ค่อนข้างสูงนะครับรวมไปถึงกล้องนะครับบางกล้องอย่างก็ถ้ามาติดมากับโน้ตบุ๊กเองอาจจะไม่คมชัดเท่าที่ควรนะครับเราอาจจะมีกล้องเสริมนะครับเป็นเว็บแคมทั่วไปหรือว่าเราอยากได้มุมอื่นที่มันไม่ใช่มุมจากหน้าคอมพิวเตอร์นะครับเราก็จะเป็นต้องใช้กล้องที่เป็นกล้องภายนอกมาต่อเชื่อมนะครับซึ่งพวกนี้ราคาก็ไม่ได้สูงมากเลยนะครับสามารถหาซื้อได้ตามหน้าเว็บหรือท้องตลาดทั่วไปได้นะครับก็นี่ก็เป็นตัวอย่างในการใช้งานนะครับอันนี้คือผมนั่งในห้องนี้เลยนะครับห้องสีแดงตรงนี้นะครับก็มีตัวไมโครโฟนนะครับมีแล็ปท็อปนะครับบางจริงมีจอ55นิ้วนี่เป็นส่วนเสริมใช้ในการมอนิเตอร์ตัวเองนะครับในการดูบริบทนะครับว่าเอ๊ะตอนนี้หน้าตาเราเป็นยังไงเวลาเราทำการเรคคอร์ดตัวเองพร้อมกับสไลด์ไปด้วยอย่างเงี้ยนะครับโดยมีกล้องเนี่ยสามารถเปลี่ยนมุมได้นะครับโดยที่กล้องจะไม่ฟิกมุมอยู่ที่แค่ตัวโน้ตบุ๊กแล้วนะครับส่วนเสริมห้องอื่นๆถ้าเป็นห้องที่มีเสียงที่รบกวนได้น้อยเนี่ยก็จะดีมากนะครับก็จะทำให้การบันทึกเสียงของคอนเทนต์เนี่ยมันคมชัดนะครับแล้วก็ไร้เสียงรบกวนนะครับตรงนี้นะครับบันนะครับก็จะมีหลายๆค่ายนะครับออกมาทำอุปกรณ์นะครับที่จะช่วยเสริมในการเรียนรู้หรือว่าการเรียนการสอนการทำคอนเทนต์นะครับอย่างยกตัวอย่างอุปกรณ์ชิ้นนี้นะครับก็คือประกอบไปด้วยทั้งไฟวงแหวนนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยเราไปอัดในห้องที่แสงอาจจะไม่เพียงพอหรือว่าแสงไปตกกระทบมุมอื่นทำให้หน้าผู้สอนเนี่ยค่อนข้างจะคล้ำหรือมืดนะฮะอุปกรณ์พวกนี้ก็สามารถช่วยได้นะครับก็มีไฟวงแหวนสามารถปรับความสว่างได้นะครับมีไมโครโฟนในตัวทำไมต้องมีไมโครโฟนในตัวแบบนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าบางทีเนี่ยเราต้องการเสียงที่คมชัดแต่เราไม่อยากให้ไอ้ตัวไมโครโฟนเนี่ยมันอยู่ในเฟรมของกล้องนะครับตัวนี้ก็จะช่วยได้เราสามารถหลบกล้องกับตัวไมโครโฟนได้นะครับรวมไปถึงเราจะได้เห็นว่าตัวเองเนี่ยบริบทเป็นยังไงด้วยนะครับในจอมอนิเตอร์นะครับตัวนี้ก็สามารถเอามาเชื่อมเป็น USB นะครับเส้นเดียวเข้ากับคอมพิวเตอร์ได้เหมือนกันนะครับก็สะดวกสบายไปอีกรูปแบบนึงนะครับ
หลายๆท่านอยากจะทราบแล้วนะครับว่าตัว PowerPoint เองเนี่ยเราไปดาวน์โหลดมาจากไหนนะครับก็เข้าที่เบราว์เซอร์นะครับแล้วก็พิมพ์ www ไม่ต้องพิมพ์ www ก็ได้ครับพิมพ์แค่ office.com นะครับแล้วมันก็จะมาที่หน้านี้นะครับสำหรับท่านไหนที่มีaccount ของมหาวิทยาลัยอยู่แล้วนะครับแล้วมหาวิทยาลัยเนี่ยได้ใช้สิทธิ์ของ Office 365อยู่นะครับก็สามารถพิมพ์ office.com นะเข้าไปแล้วก็ sign in ด้วย username password ที่ทางมหาวิทยาลัยให้ไว้กับเรานะครับพอเข้ามาปุ๊บก็จะเจอหน้านี้นะครับแล้วสำหรับท่านไหนที่ยังไม่ทราบว่าลงที่ Office อย่างไรนะครับก็จะมีตัว Install Office นะครับอยู่ทางมุมขวาบนตรงนี้นะครับซึ่งมันจะมีแท็บนะครับ Office 365 App นะครับพอกดเข้าไปนะครับมันก็จะป๊อปอัพให้เรามา Install นะครับถามว่า Install อะไรเสร็จสรรพเรียบร้อยนะครับถามว่าเราไป Enable ตัว Recording ใน PowerPoint ที่ไหนนะครับเราเปิด PowerPoint ขึ้นมาก่อนนะครับจากนั้นเราก็ไปที่ไฟล์นะครับแล้วก็ไปที่ Option ก็จะมีหน้าต่าง PowerPoint Option ขึ้นมานะครับแล้วเราก็ไปที่ Customize Ribbon ตรงนี้นะครับสำหรับท่านไหนนะครับที่ยังไม่ได้ติ๊ก Recording ตรงนี้ไว้นะครับท่านก็ไปติ๊กนะครับแล้วจากนั้นก็จะได้แท็บที่เป็น Recording ขึ้นมานะครับเดี๋ยวหน้าตาเราจะได้ดูกันอีกทีนะครับโอเคตรงนี้นะครับผมได้ทำการ enable แล้วย้ำกันอีกครั้งนะครับก็คือมาที่ไฟล์นะครับ option นะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ customize ribbon นะครับแล้วก็มาที่ recording ตรงนี้นะครับพอติ๊กหรือว่าเช็คตรงนี้แล้วนะครับก็กดโอเคก็จะเห็น recording นี้ขึ้นมาก็จะมีแท็บพวกนี้ขึ้นมาให้นะครับโอเคมาถึงตรงนี้มีท่านไหนมีข้อสงสัยไหนไหมครับมีไหมเอ่ยสามารถแชทถามได้นะครับมีคำถามว่ามีคำถามว่าถ้าใช้ PowerPoint Standalone เช่น Office 2016ได้หรือไม่ครับเดี๋ยวคำตอบนี้เดี๋ยวน้องไม้จะมีคลายข้อสงสัยให้นะครับผมตอนนี้น้องไม้พร้อมหรือยังครับผมพร้อมแล้วครับผมโอเคถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวขออนุญาตนะครับส่งมอบไมค์ให้กับน้องไมค์ต่อไปนะครับสำหรับท่านไหนที่มีคำถามถามมาได้ตลอดนะครับเดี๋ยวเราจะมีเจ้าหน้าที่ช่วยตอบให้ตลอดนะครับผมก็ขอส่งต่อให้กับน้องไมค์เลยนะครับในหัวข้อที่2นะครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณครับคุณก๊อฟครับผมก็ตอนนี้ทุกท่านนะครับผมก็เห็นได้เห็นรายละเอียดแล้วนะครับว่าปัจจุบันเนี่ยการทำเรื่องของดิจิตอลคอนเทนต์ครีเอชันเนี่ยเราสามารถทำเป็นเซลส์เซชันได้นะครับก็คือมีพื้นที่เป็นพื้นที่นะครับที่ถูกออกแบบไว้สำหรับการอัดคอนเทนต์นะครับแล้วก็สามารถเข้าไปนะครับมีอินเตอร์แอคชั่นกับคอนเทนต์ได้นะครับผมนะฮะก็จะเป็นอีกเครื่องมือนึงครับที่น่าจะมาตอบโจทย์ทุกท่านนะครับในยุคปัจจุบันนะฮะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยเราก็อยากจะทำคอนเทนต์ใช่ไหมฮะอยากจะทำเรื่องของการพรีเซนต์การสร้างคอนเทนต์เนี่ยด้วยตัวเองแต่ก็อยากจะทำให้มันง่ายจนสามารถสร้างคอนเทนต์มืออาชีพได้แต่ใช้คนจำนวนน้อยไม่มีแรงกดดันท่านนึกภาพถึงเวลาตอนอัดคอนเทนต์นะครับแล้วไปอยู่ในสตูดิโอรูปแบบเก่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือความกดดันใช่ไหมฮะทุกคนนะฮะห้าหกคนจ้องมองมาที่เรานะส่งพลังจิตมาบอกว่าอย่าพลาดนะอย่าอัดไมค์นะอะไรประมาณนี้นะครับแต่พอเรามาทำคอนเทนต์ได้ด้วยตัวเองครับเราก็จะมีความตึงพวกนี้หายไปนะครับแล้วก็อุปกรณ์เมื่อกี้จะเป็นส่วนเสริมนะครับคราวนี้พอเราเห็นแล้วครับว่าเรามีฉากที่ดีเรามีอุปกรณ์เสริมเรามีไมค์ที่มีประสิทธิภาพสูงทำให้เสียงในการอัดคอนเทนต์นั้นนะครับไพเราะชัดเจนไร้ซึ่งเสียงรบกวนนะครับเรามีกล้องที่เป็นกล้องที่มีประสิทธิภาพนะครับในการอัดวิดีโอนะครับเวลาบางท่านทำเรื่องของคอนเทนต์เนี่ยท่านอยากเห็นภาพของผู้สอนนะครับอย่างเมื่อกี้ทางคุณก๊อฟธีรชลินนะฮะ
ตอนที่คุณก๊อฟเนี่ยอัดคอนเทนต์ไปด้วยก็จะมีวิดีโอใช่ไหมครับที่ทางคุณก๊อฟเขาอัดตัวเองเข้าไปด้วยซึ่งอันนี้จะเหมือนแบบคล้ายๆกับการทำมุกหรือตัว Massive Open Online Courses ที่หลายๆประเทศทำกันนะฮะก็คือตัวผู้สอนเนี่ยสามารถอัดวิดีโอเองได้แต่วิดีโออยู่ในคุณภาพที่สามารถส่งเสริมในระดับโปรดักชันได้คราวนี้พอเราเห็นว่าสตูดิโอหรือแบบฟอร์มในการทำเรื่องของดิจิตอลคอนเทนต์ครีเอชันนะครับมีแบบนี้แล้วคราวนี้ตัวซอฟต์แวร์ที่จะมาขับเคลื่อนให้ทุกอย่างออกมาสมบูรณ์แบบนะครับวันนี้เราไม่จำเป็นต้องใช้ซอฟต์แวร์ยากตัดต่อต้องไม่มีความโอ้โหต้องมีความรู้การตัดต่อไม่ต้องนะครับผมอย่างที่ทางคุณก๊อฟเรียนครับว่าปัจจุบันเนี่ยนะครับแค่มี Microsoft PowerPoint Recording เราก็สามารถใช้ซอฟต์แวร์ตัวนี้ในการสร้างสื่อคอนเทนต์ต่างๆได้นะครับซึ่งนี้เป็นข้อดีมากเลยนะครับขออนุญาตแนะนำตัวเองอีกครั้งนึงนะครับธนชาติวิวัฒนภูตินะครับปัจจุบันก็ดูแลส่วนงานซอฟต์แวร์นะครับอยู่ที่บริษัทรัตนคอมนะครับผมถ้าเกิดท่านใดมีคำถามอะไรนะครับก็สามารถสอบถามได้นะครับคราวนี้นะครับมาถึงจุดสำคัญแล้วครับนะครับการสร้างนะครับคอนเทนต์หรือการสร้างแบบเรียนนะครับดิจิตอลโดยการใช้ PowerPoint นั้นเนี่ยนะครับผมว่ามันเป็นอีกส่วนนึงที่สามารถขับเคลื่อนให้เกิดการเรียนแบบ Flip Classroom ได้ด้วยนะครับผมเลยขออนุญาตตั้งชื่อคอร์สถ้าเป็นภาษาอังกฤษเท่ๆเนี่ยคือ Flipped นะครับ Instruction with PowerPoint Record นะฮะ Recorder นะฮะเพื่อจะเป็นการสร้างคอนเทนต์นะครับที่เด็กก็สามารถไปดูเองได้นะครับในการใช้ PowerPoint แปลว่าวันนี้เราไม่จำเป็นต้องใช้นะครับโปรแกรมตัดต่อเป็นวันนี้ทุกท่านไม่จำเป็นต้องตัดต่อเสียงเป็นนะครับวันนี้ทุกท่านไม่จำเป็นต้องนะครับมีความรู้เรื่องของซอฟต์แวร์ระดับสูงวันนี้แค่ PowerPoint และ Office 365เท่านั้นก็จะทำให้เกิดสิ่งนี้ได้นะครับอันนี้เรื่องแนวคิดของ Flip Classroom ทุกท่านอาจจะรู้จักอยู่แล้วนะครับว่าแนวคิดของ Flip Classroom ก็คือการที่เด็กไปดูวิดีโอมาก่อนแล้วเปลี่ยนเวลาในคลาสหรือในห้องเรียนเนี่ยจากการเรียนมาเป็นการนะครับต่อยอดองค์ความรู้การนำไปสู่การประยุกต์ใช้การตั้งคำถามนะครับการเป็น Project Based Learning นะครับโดยการเอาเทคโนโลยีตัวนี้มาใช้ซึ่งว่าก่อนเนี่ย Flip Classroom ไม่เกิดคือเกิดจากผู้เรียนครับผู้เรียนไม่มีเทคโนโลยีเกิดจากผู้สอนไม่เข้าใจและขาดเทคโนโลยีอันที่3ที่ไม่เกิดคือไม่มีเครื่องมือหรือเครื่องมือนั้นมีราคาค่อนข้างสูงนะครับสูงนี่คือแบบโหจะมีห้องถ่ายทำเหมือนกับช่อง3อย่างงี้ฮะหรือจากสถานีชั้นนำทั่วไปเนี่ยต้องมีเงินโหหลาย10ล้านหลายร้อยล้านเพื่อทำสตูดิโอปัจจุบันอย่างที่ท่านเห็นจากคุณธีรชลินว่ามันสามารถใช้ซอฟต์แวร์ประสานกับฮาร์ดแวร์ได้อย่างลงตัวเพื่อสร้างคอนเทนต์เพราะงั้นแนวคิด Flip Classroom ก็จะมีเครื่องมือที่ช่วยอำนวยความสะดวกทำให้มันเกิดได้ง่ายมากขึ้นโดยการใช้เครื่องมืออย่างที่ทางผมแล้วก็ทางคุณธีรชลินได้กล่าวมาคุณก๊อฟได้กล่าวมานะครับคราวนี้ต้องเรียนก่อนครับว่าอ้าวแล้วเครื่องมือที่ใช้เนี่ย PowerPoint หลายคนอาจจะเคยได้ยินชื่อนะครับเครื่องมือที่คล้ายกันชื่อว่า Office Mix นะครับOffice Mix คือเครื่องมือที่ใช้ในการสร้างวิดีโอแบบเรียนว่าก่อนนี้คือสร้างนะครับเป็นปลั๊กอินอยู่บน PowerPoint เวอร์ชันเก่าตั้งแต่2000นะครับ16ใช่ไหมฮะรุ่นเก่าพอสร้างเสร็จปุ๊บเอาคอนเทนต์ไปแปะในเว็บไซต์นะครับซึ่งเราไม่สามารถควบคุมได้ว่าใครจะดูคอนเทนต์นี้ได้บ้างนะครับมันวางอยู่ในเว็บไซต์ตรงกลางทุกคนก็ดาวน์โหลดของเราไปได้นะครับแล้วก็มันยังเป็นเทคโนโลยีที่ล้าสมัยนะครับแบบคำถามที่อยู่ในนั้นก็ล้าสมัยนะครับวันนี้นะครับต้องเรียนว่า Microsoft ทำการปัดฝุ่นยกเครื่อง Office Mix ใหม่นะครับกลายเป็นสิ่งที่เรียกว่า PowerPoint Recording ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจมาจากเทคโนโลยี Office Mix เก่าแต่ถูกนำมาผสมประสานความสามารถสมัยใหม่ให้ทันสมัยมากขึ้นนะครับถ้าท่านใดเคยอบรมกับผมในหลายๆครั้งที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกเลยว่าวันนี้ PowerPoint Recording รวมกับ Office 365นั้นใช้ไรกว่าเดิมแน่นอนนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูว่ามันทำเราสร้างคอนเทนต์ได้อย่างไรแล้วก็มีฟีเจอร์ขออนุญาตนะครับคุณไมค์ครับวันนี้มีคำถามครับผมครับผมคำถามบอกว่า PowerPoint ตัว stand alone เช่น2016นะครับครับผมใช้งานได้ไหมปัจจุบัน PowerPoint 2016นะครับตัว stand alone นะฮะยังใช้งานไม่ได้นะครับผมต้องอัปเกรดมีอยู่2ทางนะครับคืออัปเกรดเป็น PowerPoint 2019นะครับผมนะครับหรืออีกวิธีการนึงคือใช้Office ที่เป็นเวอร์ชั่น365ก็คือ PowerPoint 365ครับผมที่เป็นตัวติดตั้งมากับตัว Office 365นะครับที่แบบติดตั้งลงบนเครื่องได้ตัวนี้จะมีฟีเจอร์นี้มาให้ครับผมแต่โดยคำแนะนำของผมนะฮะก็คือเรียนแนะนำว่าควรใช้เป็น Office 365ตัวที่เป็น PowerPoint สำหรับ Office 365ดีกว่านะครับเพ
ราะว่าตรงนี้เนี่ยจะมีฟีเจอร์ที่เป็นเรื่องของการใช้ทำข้อสอบด้วยนะครับครับแล้วมีอีกคำถามนึงคือว่าเขาบอกว่าไอ้ตัวเรคคอร์ดดิ้งตรงนี้มันต่างกับไอ้ตัวเรคคอร์ดดิ้งที่มันอยู่ในแท็บสไลด์โชว์ยังไงฮะมันจะมีความสามารถบางอย่างที่เพิ่มเติมขึ้นมาครับอย่างเช่นเรื่องของการเขียนคอนเทนต์นะครับเพิ่มเติมหรือเรื่องของการที่เราสามารถทำการแปะนะครับหรือทำการ embed ตัว Microsoft Form กับ Stream ลงไปได้ครับเดี๋ยวผมจะมีโอกาสได้โชว์ให้เห็นว่ามันจะมีบางส่วนที่มีความต่างครับขอบคุณครับครับผมนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัว PowerPoint นะครับผม record นะฮะที่บอกว่าได้แรงบันดาลใจคราวนี้เราไปดูสไลด์ถัดไปครับผมนะฮะอันนี้คือหน้าตาของฟังก์ชันนะครับ PowerPoint recording นะครับซึ่งจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าส่วนที่เป็นส่วน recording เนี่ยเป็นส่วนเดียวกับตัวส่วนที่มาจากตัวสไลด์โชว์นะครับก็คือ record slide show จริงมันเป็นฟีเจอร์เดียวกันครับแต่ถูกเอามาปรับฝุ่นแล้วก็เพิ่มความสามารถหลายอย่างอย่างเช่นเรื่องของนะครับในเวอร์ชันเก่าทำไม่ได้และปัจจุบัน recording ตอนนี้ที่เป็นสไลด์ recording ทำได้คือเราสามารถซ้อนภาพวิดีโอลงไปในตัว PowerPoint ได้แปลว่าท่านมีแค่กล้องนะครับถ้าเป็นเว็บแคมโน้ตบุ๊กก็จะสามารถตอบโจทย์ได้นะครับเริ่มต้นได้จากเว็บแคมโน้ตบุ๊กง่ายๆเลยนะฮะแต่ถ้าเกิดท่านใดต้องการได้คอนเทนต์ระดับโปรดักชันท่านอาจจะใช้กล้องที่มีประสิทธิภาพสูงอย่างที่คุณธีรชลินยกตัวอย่างมานะครับผมสามารถนำในตัวนี้มาต่อคอมพิวเตอร์แล้วสามารถนำภาพนะครับที่เป็นภาพที่มีความละเอียดสูงเนี่ยมาใส่ไว้อยู่ใน PowerPoint ได้เป็นเหมือนกับท่านสอนไปด้วยแล้วมีวิดีโอของท่านอยู่เล็กๆอยู่ด้านล่างด้วยซึ่งวิดีโอที่อยู่ด้านล่างนี้นะครับหลังจากที่คอร์ดเสร็จท่านสามารถย้ายไปอยู่ตรงไหนของหน้า PowerPoint ได้หมดเลยนะครับแล้วก็สามารถใช้ปากกาเขียนได้ด้วยนะครับอันนี้คือความสามารถของตัว Recordingอันที่สองคือพอหลังจากเราเรคคอร์ดสไลด์เสร็จปุ๊บนะครับนะฮะเราทำการอัดวิดีโอแต่ละสไลด์เป็นวิดีโอต่อกันแล้วเนี่ยเราสามารถนำวิดีโอเนี่ยขึ้นไปอยู่บน Microsoft Stream นะครับถ้าเกิดท่านใดใช้ Office 365อยู่เนี่ยเดี๋ยววันนี้ผมจะสาธิตให้ดูนะฮะว่าเวลาเราอัดวิดีโอบน Office 365เสร็จปุ๊บนะครับบน PowerPoint เสร็จปุ๊บแล้วเราต้องการเอาวิดีโอตัวนี้เนี่ยบน PowerPoint เนี่ยไปวางไว้อยู่บนนะครับระบบที่เป็นพอร์ทัลให้เด็กเข้าไปดูได้ถามว่าทำไมต้องเอาไปวางบนพอร์ทัลนะครับสาเหตุที่เราต้องเอาวิดีโอไปวางบนพอร์ทัลเพราะว่าถ้าเราแจกไฟล์ PowerPoint ไปนะครับเราก็จะไม่เหมือนเราก็จะเหมือนกับแค่เราอัดวิดีโอหรืออัดเสียงเราแปะ PowerPoint ไปเฉยแล้วก็ส่งไปให้เด็กดูเราจะไม่ทราบเลยครับว่าเด็กคนไหนเข้าดูบ้างนะครับเราจะไม่ทราบเลยนะครับว่าวิดีโอของเราปัจจุบันเนี่ยมีการเข้าดูกี่ครั้งไม่มีข้อมูลที่สามารถดึงมาวิเคราะห์ได้นะครับรวมถึงจุดสำคัญคือเราไม่สามารถเก็บคะแนนเด็กได้นะครับเพราะงั้นถ้าเราเอาวิดีโอที่เราสร้างขึ้นมาหรือคอนเทนต์เนี่ยไปวางไว้อยู่บนพอร์ทัลสิ่งที่ผมพูดมาทั้งหมดสามารถทำได้และยังมีความสามารถอีกความสามารถหนึ่งคือบางครั้งวิดีโอนี้เราอยากจะสงวนสิทธิ์ให้เฉพาะเด็กที่เข้าเรียนในชั้นเรียนของเราหรือบุคลากรหรือบุคคลที่นะครับเราอยากให้เข้ามาดูได้เท่านั้นนะครับซึ่งตัวพอร์ทัลของ Microsoft หรือที่เราเรียกกันว่า Microsoft Stream เนี่ยสามารถทำเรื่องของการป้องกันคนที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือคนที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่ใช่เด็กที่เรียนในห้องเรียนนี้เข้ามาดูได้นะครับอันนี้คือข้อดีเดี๋ยวผมสาธิตให้ดูนะฮะขออนุญาตเปิดอีกสไลด์ถัดไปนะครับนะฮะคราวนี้ในการขั้นตอนในการสร้างนะครับตัวนะครับบทเรียนนะครับโดยการใช้ PowerPoint Recording วันนี้ผมจะมีทูอยู่ประมาณ 3-4 เครื่องมือที่จะมาให้ท่านได้ลองจับนะครับแล้วก็ได้เห็นว่าทำงานอย่างไรเครื่องมือแรกเลยนะครับก็คือ PowerPoint แน่นอนครับเพราะนี้เป็นพระเอกเลยเครื่องมือที่2นะครับเป็นรูปตัว F นะครับสีเขียวนั่นคือตัว Microsoft Form นะครับท่านใดยังไม่เคยได้ใช้นะฮะเดี๋ยวเราอาจจะมีการจัดสัมมนาเร็วๆนี้เทคนิคลงลึก Microsoft Form แต่เดี๋ยววันนี้ผมจะมาพรีวิวให้ท่านเห็นนิดนึงครับว่า Microsoft Form เนี่ยเอามาต่อกับตัว PowerPoint Recording เราสามารถสร้าง Flip Classroom ที่สมบูรณ์แบบและเราสามารถทำแบบทดสอบนะฮะออนไลน์พร้อมกับวิดีโอไปพร้อมๆกันเหมือนกับยก MOOCเมืองนอกนะครับ edx.org นะครับมาไว้อยู่ในมหาลัยของเราเลยนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ดีมากโดยเล่นผ่านเครื่องมือที่3นะครับก็คือตัว Microsoft Stream แล้วปัจจุบันเนี่ยเราสามารถเอาเครื่องมือเหล่านี้ไป embed เข้าไปอยู่ในเครื่องมือที่เป็นแอปสมัยใหม่ของ Microsoft ที่ชื่อว่า Microsoft Teams ได้ด้วยนะครับแล้วก็ไฟล์พวกนี้เราสามารถแชร์กันผ่านตัว OneDrive ได้นะครับวันนี้จะมีเครื่องมือที่เกี่ยวข้องประมาณนี้นะครับคราวนี้นะฮะอันนี้คือหน้าตาที่เมื่อกี้ผมแชร์ให้ดูแล้วว่าหน้าตาตัวโปรแกรมเป็นอย่างไรผมขออนุญาตแชร์ให้ดูอีกข่าวหนึ่งก็คือ
นะฮะหลายคนถามว่า Office Mix หายไปไหนต้องบอกว่า Office Mix จริงๆหน้าเว็บไซต์ปิดไปตั้งแต่วันที่1นะครับเมย์2018แล้วนะครับแต่ปัจจุบันเนี้ยฟีเจอร์ทั้งหมดเนี่ยย้ายมาอยู่ในนี้ 100% นะครับแล้วก็อันนี้คือหน้าตาของแท็บ Recording นะครับจะสังเกตว่ามี Record Slide Show นะครับเราสามารถ Record Slide ได้มีเครื่องมือที่เป็น Microsoft Form เราสามารถเอาแบบฟอร์มมาแปะไว้อยู่ในตัวสไลด์ PowerPoint เพื่อให้เด็กสามารถตอบคำถามต่างๆผ่านหน้าเว็บผ่านตัวPowerPoint หรือตัววิดีโอคอนเทนต์ที่เราสร้างได้เลยเหมือนกับเรียนไปและมีนะครับตัว PowerPoint ตัว Microsoft Form มาขั้นนะครับผมแล้วเราสามารถมีเครื่องมือสกรีนช็อตนะครับในการแคปหน้าจอต่างๆถ้าสมมุติว่าอาจารย์มีความจำเป็นต้องการแคปบางอย่างแคปหนังสือแคปรูปภาพในไฟล์หนังสือนะครับแคปรูปภาพในหน้าเว็บมาแปะในสไลด์เราก็สามารถใช้เทคนิคสกรีนช็อตได้นะครับสำหรับท่านใดไม่ทราบนะฮะหลายคนอาจต้องบอกว่าต้องไปกดนะครับปริ้นสกรีนเอารูปมาเปิดแล้วมาตัดไม่ต้องนะฮะเรามีปุ่มสกรีนช็อตที่สามารถทำได้ด้วยแล้วหลายท่านไม่รู้ครับว่า PowerPoint สามารถเรคคอร์ดหน้าจอได้ด้วยนะครับเราสามารถเรคคอร์ดหน้าจอของคอมพิวเตอร์ของเราโดยผ่าน PowerPoint แล้วได้เป็นวิดีโอขั้นตอนต่างๆยกตัวอย่างเช่นนะครับอาจารย์ท่านใดที่ต้องการสอนโปรแกรมในคอมพิวเตอร์นะครับไม่ว่าจะเป็น SPSS นะฮะหรือจะเป็น MATLAB นะครับหรือจะเป็นซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวกับเรื่องทางด้านนะครับฟาร์มาซูติคอลนะครับก็คือเรื่องของนะครับยานะครับเรื่องของเคมีนะครับโปรแกรมจำลองต่างๆอย่างเงี้ยนะฮะถ้าเราต้องการใช้เราสามารถกดปุ่ม Record Screen จะบันทึกหน้าจอเราได้นะครับมีอยู่นิดเดียวนะครับว่า Record Screen ของ PowerPoint จะมีข้อจำกัดอยู่ที่ว่าสามารถใช้งานได้ในภาพนะครับที่มีการเปลี่ยนแปลงเฟรมเรทไม่สูงมากแปลว่าถ้าเกิดท่านเอาตัวนี้ไปเรคคอร์ดวิดีโอบนหน้าเว็บไซต์อย่างเช่น Full HD อย่างเงี้ยนะฮะหรือเป็นระดับ 4K เนี่ยอาจจะไม่เหมาะนะครับถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยนะครับเราเอาวิดีโอตัววิดีโอเนี่ยแปะลงไปใน PowerPoint ได้เลยนะฮะแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าท่านใดบอกว่าต้องการจะเรคคอร์ดวิธีการทำงานสอนนะครับการใช้งานแอปนะครับหรือการสอนอะไรที่เป็นขั้นตอนเป็น procedure เนี่ยเราสามารถใช้สกรีนเรคคอร์ดได้ด้วยแล้วก็เราสามารถเรคคอร์ดออดิโอได้นะครับถ้าเกิดอาจารย์ท่านใดยังไม่ถนัดนะฮะว่าต้องเรคคอร์ดใบหน้านะครับหรือเรคคอร์ดท่าทางเราเวลาสอนลงไปเนี่ยท่านสามารถเรคคอร์ดเฉพาะเสียงอย่างเดียวได้ด้วยนะครับผมคราวนี้นะครับหลังจากที่ท่านเห็นแล้วว่าเรคคอร์ดทั้งนะครับภาพนะครับทั้งวิดีโอทั้งเสียงได้สามารถแทรกแบบฟอร์มได้คราวนี้พอเวลาเผยแพร่นะครับเราสามารถเผยแพร่ในการเซฟมาเป็น Save as Show สมมุติว่าในเราจะไปใช้งานตัวนี้ในพื้นที่ที่ไม่มีนะครับอินเทอร์เน็ตเราสามารถเซฟตัวนี้เป็นไฟล์ PowerPointและดับเบิลคลิกเพื่อเปิดมาได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดไม่มีอินเทอร์เน็ตข้อเสียคือตัว Microsoft Form จะไม่สามารถใช้งานได้นะครับที่เป็นแบบสอบถามขั้นระหว่างสอนนะครับส่วนที่2คือเราสามารถ export มาเป็นวิดีโอได้ถ้าท่านต้องการทำวิดีโออย่างเดียวเป็นวิดีโอล้วนนะครับเราสามารถใช้เครื่องมือที่เป็นคอมพิวเตอร์ของท่านบวกกับฮาร์ดแวร์นะครับไมโครโฟนกล้องนะครับประสิทธิภาพสูงอัดเสร็จปุ๊บ export ออกมาเป็นวิดีโอได้หรือสุดท้ายคือเรา publish ตัววิดีโอพร้อมกับข้อสอบ Microsoft Form ขึ้นไปอยู่บนพอร์ทัลออนไลน์บน Office 365ที่เราเรียกว่า Microsoft Stream นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเดโมให้ดูทีเดียวเลยนะฮะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างอันนี้ทุกท่านเห็นอยู่แล้วว่าตอนเรคคอร์ดเป็นอย่างนี้นะครับเวลาเราแทรก Microsoft Form ตัวแบบฟอร์มก็จะถูกมาแปะไว้อยู่ในตัว PowerPoint เลยนะครับผมแล้วเด็กนะครับนักเรียนนักศึกษาเนี่ยนะครับหรือนิสิตเนี่ยสามารถเข้าไปตอบแบบฟอร์มได้โดยที่ผลของแบบฟอร์มก็จะวิ่งไปเก็บไว้อยู่ใน Microsoft Form ซึ่งเราสามารถดึงออกมาเป็นไฟล์ Excel ได้ด้วยนะครับก็แปลว่าทำงานสมบูรณ์แบบครบทุกรูปเลยนะครับคราวนี้เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตเริ่มเวิร์กช็อปวันนี้นะครับท่านใดมีคำถามก็สามารถพิมพ์คำถามทิ้งไว้ได้นะครับผมเดี๋ยวทางคุณธีรชลินและผมเนี่ยเดี๋ยวจะมีโอกาสได้ตอบทุกท่านถ้าอันไหนตอบได้เป็นช่วงๆระหว่างที่เราเดโมอยู่ก็อาจจะขออนุญาตตอบได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดอันไหนยกยอดเป็นช่วงท้ายกันแต่ขออนุญาตยกยอดเป็นช่วงท้ายนะครับแล้วก็ถ้าท่านใดไม่รีบไปไหนนะครับอยู่กันครบจบนะฮะผมวันนี้ใจดีนะครับเป็นหนุ่มใหญ่ใจดีนะฮะขออนุญาตนำแจกนะครับแต้มนะฮะท่านเรียนกับผมเนี่ยนะครับผมไม่ได้ออกเซอร์ให้ท่านแต่ถ้าเกิดท่านเรียนนะครับกับผมแล้วผมจะแจกคะแนนให้ท่านท่านสามารถเอาคะแนนนี้ไปใช้กับการเรียนหน้าเว็บ Microsoft ซึ่งเรียนฟรีแปลว่าแทนที่จะต้องเรียนเป็นพันหลายพันแต้มวันนี้ท่านจะได้คะแนนจากผมไป750แต้มก่อนแล้วท่านไปเรียนออนไลน์เพิ่ม
ท่านจะได้รับเซอร์ซีวิเคทจาก Microsoft นะครับอันนี้เป็น privilege พิเศษในการมาอบรมคอร์สนี้กับผมท่านจะได้750คะแนนไปฟรีนะครับเดี๋ยวตอนท้ายอธิบายให้ฟังว่าต้องเข้าไปเว็บไซต์ไหนต้องไปเรียนยังไงถึงจะได้เซอร์ติฟิเคทการอบรมนะครับซึ่งไม่ได้อิชชูโดยผมนะอิชชูโดย Microsoft นะครับเราเป็นพาร์ทเนอร์วันนี้ท่านมาอบรมกับผมนะครับท่านก็จะได้แต้มไปนะครับขออนุญาตไปสู่พาร์ทที่เป็นเรื่องของนะครับการใช้งานเลยนะครับผมขออนุญาตสลับหน้าจอ participant is now joining เดี๋ยวผมขออนุญาตสลับหน้าจอนิดนึงนะครับผมโอเคตอนนี้ทุกท่านอยู่บนครับผมโอเคได้ครับตอนนี้ผมอยู่บนหน้าจอเครื่องนะครับคอมพิวเตอร์เลยนะฮะจะสังเกตได้ว่าตอนนี้สิ่งที่ผมใช้อยู่ก็คือหน้าเว็บของ Office 365นะครับผมขออนุญาตเปิด Microsoft นะครับ PowerPoint ขึ้นมานะครับเปิดเป็นหน้าเอกสารเปล่าๆขึ้นมาอันนี้คือหน้า PowerPoint ที่ทุกท่านเห็นใช่ไหมครับถ้าท่านใดใช้เวอร์ชั่น2019หรือ Office หรือตัว PowerPoint 365อยู่นะครับท่านจะเห็นหน้าตา UI คล้ายๆกับผมนะฮะแต่ถ้าเกิดท่านใดที่ยังไม่ใช้เนี่ยอาจจะหน้าตาต่างกันไปเขาที่จะรู้ได้ไงครับว่า Office ของท่านเป็น2019เป็น2016หรือเป็น365ท่านดูดีๆนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดไฟล์ Word ขึ้นมาท่านเห็นไหมครับ Word Office 365ปิดใหม่นะฮะผมปิดก่อนนะครับเปิดใหม่นะครับ Word Office 365เห็นไหมฮะถ้าท่านใช้ Word ที่เป็นเวอร์ชัน Office 365มันจะขึ้นว่า Word Office 365ข้างล่างนะครับตอนที่เป็นกล่องโปรแกรมตอนเปิดโปรแกรมเหมือนกันถ้า PowerPoint ก็จะขึ้นแบบเดียวกันแต่ถ้าเกิดท่านขึ้นเป็น Word 2019หรือ Word 2016นั่นคือเป็นเวอร์ชันเก่านะครับคราวนี้ถามว่า2016ใช้ฟังก์ชัน Recording ได้ไหมคำตอบคือนะครับ2016เนี่ยนะครับใช้ได้นิดหน่อย Record Slide ได้แต่ว่ามันจะได้ความสามารถไม่เต็มครับผมแนะนำว่าให้ท่านอัปเกรดมาเป็น2019นะครับหรือติดต่อทางหน่วยงานต้นสังกัดที่ดูแลของท่านเรื่องของ IT นะครับว่ามาใช้เป็น Office ตัว PowerPoint 365ดีกว่าอะไรประมาณนี้คราวนี้คำถามออกมาครับผมแล้วเวอร์ชัน2019นี่ฟีเจอร์เท่ากับ365ทุกตัวไหมเอ่ยฟีเจอร์เบื้องต้นนะครับผมเท่ากันณปัจจุบันแต่สิ่งที่จะต่างกันไปคือว่านะครับ2019ณวันนี้นะครับจะมีระยะเวลานะครับซัพพอร์ตไปนะครับนับจากวันนี้ไปอีก5ปีหลังจาก5ปีนี้ไปนะครับ2019จะไม่สามารถเชื่อมต่อบริการที่เป็นออนไลน์เซอร์วิสได้ผมเลยแนะนำว่าให้ใช้เป็นเวอร์ชัน365ดีกว่านะครับคือสมมุติว่าผมเข้าไปในแท็บเรคคอร์ดอัดวิดีโอหน้าจออัดได้นะครับทำการแทรกวิดีโอแทรกเสียงนะครับตัดแปะนะครับสกรีนเรคคอร์ดได้หมดเลยแต่ฟังก์ชันที่เป็น Microsoft Form กับฟังก์ชันที่เป็นสตรีมที่เป็นการเอาวิดีโอตัวนี้ต่อขึ้นไปออนไลน์เนี่ยจะ available ณเวอร์ชันปัจจุบันเนี่ยนับไปอีก5ปีครับก็คือ2019 20 21 22 23พอเลย23เนี่ยมันจะถือว่าสิ้นสุดระยะmainstream support ก็คือสิ้นสุดระยะการสนับสนุนหลักนะครับ product ที่เป็นตามปีพอผ่าน5ปีไปแล้วจะไม่สามารถเชื่อมต่อบริการออนไลน์ได้นะครับอันนี้เป็นเรื่องของไลเซนส์ล่าสุดแต่ถ้าเกิดท่านเป็น365ท่านจะได้รับอัปเดตทุกปีนะครับโอเคครับขอบคุณครับครับผมคราวนี้พอท่านเปิด PowerPoint ไปแล้วหลายท่านบอกว่าเอ๊ะเข้ามาแล้วเป็น2019แล้วนะครับหรือนะครับเป็นนะครับOffice ที่เป็นนะครับ365แล้วท่านไม่พบว่าเจอแท็บ Recording นะครับต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าแท็บ Recording เนี่ยครับมันถูกซ่อนไว้นะครับวิธีการเปิดแท็บ Recording นะครับให้ท่านเอาเมาส์ของท่านนะครับผมเลื่อนไปตรงแท็บ Ribbon นะครับช่องไหนก็ได้ตรงนี้นะครับแล้วคลิกขวาพอคลิกขวาเสร็จปุ๊บจะมีเมนูขึ้นมา2เมนูคือ Customize the Ribbon กับ Collapse the Ribbon นะครับให้เลือก Customize the Ribbonนะครับพอเลือก Customize the Ribbon แล้วนะครับจะมีกล่องนะครับ PowerPoint Option โผล่ขึ้นมานะครับถ้าเลื่อนดูแท็บด้านขวานะครับตรง Ribbon รายการของ Ribbon จะมีหลายรายการเลยนะครับและจะมีรายการหนึ่งเขียนว่า Recording นะครับให้ท่านติ๊กถูกและกดโอเคถ้าท่านใดเข้ามาแล้ว Recording ตรงนี้ไม่ปรากฏเนี่ยนะครับอาจจะเป็นไปได้2สาเหตุนะครับก็คือเวอร์ชันของท่านเก่าไปหรือการลง PowerPoint อาจจะมีปัญหานะครับซึ่งอันนี้เดี๋ยวถ้าท่านใดนะครับวันนี้กลับไปแล้วติดปัญหายังไงก็สามารถสอบถามเดี๋ยวผมขออนุญาตทิ้งอีเมลไว้
ทีหลังนะครับว่าถ้าสมมติว่าวันนี้กลับไปลองทำแล้วติดปัญหาหรือลองทำแล้วอยากจะพัฒนาให้การเรคคอร์ดมีประสิทธิภาพมากขึ้นก็สามารถติดต่อทางผมหรือทางคุณธีรชลินได้นะฮะนะครับตรงนี้นะครับเรากดติ๊กถูกที่แท็บเรคคอร์ดนะครับเรคคอร์ดดิ้งพอติ๊กถูกเสร็จปุ๊บกดโอเคท่านจะเห็นว่าปุ่มเรคคอร์ดดิ้งหรือแท็บเรคคอร์ดดิ้งริบบอนที่ชื่อว่าเรคคอร์ดดิ้งจะโผล่ขึ้นมานะครับเราสามารถคลิกเข้าไปดูได้นะครับคราวนี้พอเปิดแท็บเรคคอร์ดดิ้งขึ้นมาเสร็จปุ๊บคำถามที่ยอดฮิตมากเลยคือเราจำเป็นต้องเรคคอร์ดบนหน้าสไลด์เปล่าหรือไม่คำตอบคือไม่นะครับผมสมมติว่าวันนี้ผมทำสไลด์ขึ้นมาสไลด์หนึ่งท่านสังเกตเห็นไหมครับว่าสไลด์ของผมตรงนี้ฮะมีแท็บที่ชื่อว่า design idea โผล่ขึ้นมาอันนี้เป็นฟังก์ชันใหม่ของ powerpoint นะครับนะเป็นฟังก์ชันที่Microsoft นะเอา AI มาช่วยในการออกแบบสไลด์ผมเป็นอีกคนหนึ่งที่เวลาวาดรูปคนนั่นคือเป็นวงกลมขีดลงมาแล้วขีดแขนซ้ายแขนขวาจุดดวงตานะครับยิ้มแล้วก็ผม3เส้นนะฮะคือความสามารถทางศิลปะต่ำมากนะฮะของผมเนี่ยสามารถทำให้สไลด์สวยได้โดยการแค่ดูหัวข้อที่ผมจะต้องการพรีเซนต์ครับมันจะเลือกมาหลายๆตัวนะฮะถ้าสมมติผมเปลี่ยนไปผมพิมพ์คำว่าเทคโนโลยีนะฮะลองดูนะฮะเทคโนโลยีนะฮะเทคโนโลยีสังเกตนะครับระบบก็จะเลือก PowerPoint ออกมาแบบนี้ไฮโซนะครับมากนะฮะโดยที่ไม่ท่านไม่ต้องเลือกเองอันที่2นะครับท่านหลายท่านอาจจะทราบแล้วว่าปัจจุบันพรบเรื่องของนะครับลิขสิทธิ์เองก็ตามหรือมีข่าวสารเรื่องลิขสิทธิ์นะฮะการล่อซื้ออะไรเนี่ยโลกยุคใหม่เนี่ยมันจะมีเรื่องใหม่ๆเกิดขึ้นรูปภาพก็มีลิขสิทธิ์นะฮะแต่รูปภาพที่ระบบ Microsoft ตัวนี้เลือกมาให้เนี่ยอันนี้เป็นรูปภาพที่เป็นลิขสิทธิ์ที่ท่านเอาไปใช้ได้เลยนะครับก็คือดึงมาแล้วเอามาใช้ได้เลยอันนี้ไม่มีลิขสิทธิ์ท่านไม่ต้องกลัวว่าใครจะมาจับเวลาเราไปก๊อปรูปภาพเข้ามาท่านเป็นภาพที่ถูกต้องลิขสิทธิ์ for commercial ได้นะครับ PowerPoint เลือกให้สมมติว่าผมพิมพ์เทคโนโลยีนะครับแล้วนี่อาจจะใส่ชื่อนะครับธานชาตินะครับ V นะฮะเรียบร้อยแล้วครับผมหน้าแรกนะฮะถ้าท่านไม่ถูกใจท่านสามารถกดแบบอื่นได้ด้วยนะฮะเห็นไหมฮะมันก็จะมีหลายแบบให้เราเลือกทางซ้ายทางขวานะครับนี่อันนี้คือเราได้สไลด์หน้าแรกแล้วนะครับอันนี้ผมทำสไลด์ให้ดูก่อนนะฮะเพราะเดี๋ยวเราจะอัดทับลงไปในสไลด์เราไม่จะเป็นต้องอัดวิดีโอนะครับบนหน้าเปล่าๆเท่านั้นหรือท่านใดบอกว่าเครื่องที่ท่านใช้อยู่ไม่มีปากกานะครับไม่มีปากกาอิเล็กทรอนิกส์นะครับเอาปากกาธรรมดาที่เป็นปากกา 0.5 หรือ 0.7 มาเขียนหน้าจอก็ไม่ได้นะครับเพราะงั้นเนี่ยท่านไม่ต้องกังวล นะฮะระบบตัว PowerPoint Recording ออกแบบมาให้เราสามารถอัดเสียงกับสไลด์ที่ถูกสร้างไว้อยู่แล้วก็ได้หรือท่านบอกว่าท่านต้องการทำเป็นสไลด์เปล่าๆสมมุติผมเข้าสไลด์นี้นะครับผมเลือกดีไซน์นะครับปรับตัว Format Background ให้เป็นนะฮะสีขาวนะฮะอ๋ออันนี้ Texture โทษทีครับนะฮะคัลเลอร์เป็นเนี่ยเป็นสีอ๋อมันเด้งนะครับพอดีมันถูกปรับอันนี้ที่มันถูกปรับอยู่เพราะมันถูกแอปพลายธีมอยู่ธีมอยู่นะฮะผมปรับเป็นสีขาวปกติธีมไม่ออกซะด้วยนะครับผมโอเคครับผมกลับมาเป็นสีขาวปกตินะครับแล้วก็อีกเทคนิคนึงครับท่านเคยเห็นตัวนี้ไหมฮะธีมมาให้ใส่หัวข้อให้ใส่เทคปกติท่านเจออย่างนี้แล้วท่านต้องการจะทำสไลด์ว่างๆทำไงครับคุมทั้งหมดและกดลบนะฮะอันนี้เป็นวิธีที่ถือว่าถูกต้องนะครับแต่ว่ามีวิธีที่เจ๋งกว่านั้นนะฮะผมเอาที่ผมลบไปคืนมาก่อนฮะท่านสามารถกดปุ่ม layout และเลือกเป็น blank ได้นะครับผมอันนี้ก็จะหายไปเหมือนกันจริงวิธีนี้จะถูกต้องมากกว่านะครับผมเพราะเวลาผม create สไลด์ถัดไปจะสังเกตนะครับว่ามันจะเป็น layout แบบเดียวกัน blank เหมือนกันนะฮะอันนี้ทำให้ดูนะครับคราวนี้พอมาที่สไลด์ที่2ครับในสไลด์ที่2นะครับเราสามารถนะครับเราสามารถใส่นะครับคอนเทนต์อื่นๆนะครับยกตัวอย่างเช่นผมต้องการใส่คอนเทนต์ที่เป็นนะครับรูปภาพเราสามารถกดออนไลน์พิกเจอร์ตรงนี้นะครับแล้วสมมติว่าผมเลือกคำว่า Intel นะครับ Core นะครับ i7 ผมพิมพ์หานะฮะเห็นไหมฮะมันจะมีรูปภาพมาให้แล้วเวลาเสิร์ชมาเรียบร้อยมันจะผมติ๊กถูกตรงนี้มันจะเป็นรูปภาพ Creative Commons ที่สามารถดึงเอามาใช้งานได้เลยนะครับผมสามารถคลิกดูรายละเอียดของรูปภาพได้ว่าขนาดเท่าไหร่สมมติว่าผมเลือกรูปนี้ผมก็สามารถกดรูปนี้แล้วกด Insert เข้าไปได้เลยนะโดยที่ไม่ต้องเข้าเว็บนะครับรวมถึงรูปนี้เห็นไหมครับเวลาแทรก
มันจะมีรายละเอียดของนะครับลิขสิทธิ์ของรูปภาพมาให้ด้วยอย่างนี้นะฮะอันนี้เป็นหน้าที่2ที่ผมเอารูปมาแปะหน้าที่3ผมจะเป็นหน้าว่างๆนะครับคราวนี้พอคอนเทนต์เราพร้อมแล้วนะครับนะฮะหน้าที่3เนี่ยผมขออนุญาตลองโชว์แท็บเรคคอร์ดดิ้งตรงนี้นะครับจะมีเครื่องมือที่เรียกว่าสกรีนช็อตนะครับสมมุตินะฮะผมต้องการจะแคปเจอร์หน้าจอนะฮะผมเปิดตัวหน้าจอนะครับแอปตัวนี้ขึ้นมาครับ Office 365หน้าเว็บไซต์ office.com ขึ้นมาแล้วผมกลับไปที่ PowerPoint นะครับคราวนี้ผมต้องการจะทำการสกรีนช็อตปุ๊บผมกดสกรีนช็อตมันจะมีแอปที่ถูกเปิดไว้อย่างเช่น PowerPoint อยู่นะครับหรือเราต้องการสกรีนคลิปปิ้งนะครับเห็นไหมฮะตอนนี้มาเป็นหน้าจอนี้แล้วผมก็ทำการคลิปแล้วก็ปล่อยครับได้นะครับรูปภาพมาใส่แล้วนะครับท่านใดที่ยังใช้วิธีการเก่าคือปริ้นสกรีนนะเซฟรูปแล้วเอามานั่งครอปเองเนี่ยครับปุ่มนี้ก็จะช่วยท่านให้ง่ายมากขึ้นนะครับผมนะฮะถัดมานะครับหน้าที่4นะครับผมกดไปที่ปุ่มที่เขียนว่า recording แท็บ recording เหมือนเดิมนะฮะผมใช้สกรีน recording นะครับผมกดสกรีน recording ครับและผมเลือกพื้นที่หน้าจอนะครับว่าจะให้ record ตรงส่วนไหนบ้างผมสมมุติว่าผมให้ record หน้าจอที่เป็นตัว Microsoft Edge นะฮะพอใส่เสร็จปุ๊บครับผมกด record สังเกตนะฮะ record เราสามารถกดปุ่มลัดคือปุ่ม Windows Shift R นะครับมันก็จะนับถอยหลัง3 2 1กด Windows Shift Q อีกครั้งหนึ่งคือการหยุดติการ recordนะครับแล้วเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะเล็กสอดเสียงด้วยไหมเสียงก็คือเสียงจากไมค์ปัจจุบันนะครับอันหรือจะเป็นเสียงจากดีไวซ์ก็ได้นะครับอันนี้อยู่ที่ท่านตั้งตอนที่ท่านกดตรงนี้ครับผมตอนท่านตั้งอินพุตนะครับท่านสามารถตั้งอินพุตของเสียงเป็นไมโครโฟนหรือจะตั้งเป็นเซเรโอมิกซ์สำหรับต้องการเอาเสียงของเครื่องใส่ไปในวิดีโอทำได้เหมือนกันนะครับคราวนี้เดี๋ยวผมกลับมาที่วิดีโอที่ตอนนี้กำลังเล็กคอร์ดอยู่เลยนะฮะวิดีโอนะครับผมกลับมาตรงนี้นะฮะสังเกตนะฮะออปชันเนี่ยผมเลือกให้บันทึกตัวพอยเตอร์ก็คือเมาส์ของผมด้วยผมจะมาสอนนะครับวิธีการล็อกอิน Office 365ท่านมาที่เว็บไซต์ www.office.com หลังจากนั้นท่านกดปุ่ม Sign In พอกดปุ่ม Sign In เสร็จปุ๊บท่านใส่อีเมลของท่านพอใส่อีเมลของท่านท่านคลิก Next ใส่พาสเวิร์ดนะครับคลิก Sign In ระบบจะถามว่าท่านต้องการจะ Sign In ต่อทิ้งไว้ไหมถ้าเป็นเครื่องส่วนตัวท่านสามารถกด Yesถ้าเป็นเครื่องนะครับสาธารณะท่านก็อยู่ที่ความประสงค์ท่านว่าท่านต้องการจะเผยแพร่แอคเคาท์ให้คนอื่นใช้ไหมนะครับถ้าไม่กด no นะฮะสมมตินี้เป็นเครื่องสาธารณะผมกด no นะครับเท่านี้ครับท่านก็จะสามารถเข้าล็อกอินใช้งาน Office 365ได้โดยที่ Office 365จะทักทายท่านเป็นเวลาณปัจจุบันนะครับที่เครื่องตั้งเครื่องท่านตั้งไว้ถ้าตอนนี้ผมตอนบ่ายจะ good afternoon นะครับถ้าเป็นตอนเช้ามันจะ good morning นะครับถ้าตอนมืดแล้วมันจะเป็น good evening นะครับแต่ว่า Office 365จะไม่ good night ให้ท่านนะฮะอันนี้เป็นกติกานะครับผมสมมุติผมอัดวิดีโอเรียบร้อยแล้วนะฮะผมก็มาที่ปุ่มนะครับแล้วกด stop ตรงนี้ก็ได้หรือปุ่มขนผมกดปุ่ม Windows Shift Q นะฮะก็ได้อันนี้ผมขออนุญาตกด stop นะฮะทุกท่านจะได้เห็นพอผมกด stop เสร็จปุ๊บขออนุญาตย่อหน้าจออินเทอร์เน็ตขึ้นลงมานะครับตอนนี้วิดีโอหน้าจอของผมได้ถูกอัดมาแล้วนะครับคราวนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตสับจากเสียงไมค์ผมไปเป็นเสียงของเครื่องท่านจะได้ยินว่าผมพูดว่าอะไรบ้างในวิดีโอนะครับอันนี้ผมสลับให้ดูนะฮะฮัลโหลครับผมเป็นไงบ้างครับเราสามารถอัดวิดีโอเมื่อกี้ผมกดสคริปต์ข้างๆที่ให้ท่านดูนะครับว่าวิดีโอที่อัดมาเป็นอย่างไรบ้างนะครับคราวนี้นะครับท่านบอกว่าวิดีโอตัดมาเมื่อกี้ผมมีจุดหนึ่งที่เห็นไหมฮะก่อนจะไปถึงขั้นตอนเนี่ยผมมีบรรยายโอ้บางส่วนมาเยอะเลยนะ PowerPoint เนี่ยเรามีฟังก์ชันในการตัดวิดีโอด้วยนะฮะกดที่วิดีโอเลือกมาที่นะครับตัว playback นะครับสังเกตนะฮะกดมาที่ตัวplayback แล้วก็เราทริมตัววิดีโอได้นะครับสมมุติว่าผมเอาช่วงไหนดีครับเอาช่วงที่นะครับนี่ช่วงนี้เลยแล้วกันนะฮะ
ครับจนถึงตอนสุดท้ายตอนสุดท้ายผมขยับมานิดนึงไม่ให้เขาเห็นว่าผมกดปุ่ม stop นะฮะกดโอเคครับซึ่งเรียบร้อยแล้วครับพอมาถึงปุ๊บสังเกตนะครับวิดีโอก็จะถูกตัดมาเป็นส่วนนี้ได้เลยนะครับเพราะงั้นเราก็สามารถตัดวิดีโอ edit วิดีโอนะครับโดยการใช้ตัว PowerPoint edit ได้นะครับคราวนี้หน้าถัดมาหน้าสุดท้ายนะครับตรงนี้ผมทำเป็นหน้าป่าไว้นะครับคราวนี้ขออนุญาตกลับไปที่แท็บ recording นะครับพอผมกลับมาที่แท็บ recording เสร็จปุ๊บนะฮะเดี๋ยวผมจะเริ่มอัดวิดีโอแล้วนะครับโดยการใช้ความสามารถที่เรียกว่า record slide show นะครับผมกด record slide show ท่านจะสังเกตไหมครับว่าตอนนี้เราเข้าอยู่ในหน้า record slide แล้วนะครับนะฮะพอเราอยู่ในหน้า record slide เสร็จปุ๊บนะครับเราสามารถนะฮะสามารถนะครับผมเปิดกล้องนะครับเราสามารถเปิดวิดีโอได้นะครับผมตรงนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดให้ดูนะครับนี่ผมอยู่ในห้องเลยนะฮะห้องธรรมดาเลยนะครับผมนะครับก็นะฮะผมสามารถเปิดวิดีโอตรงนี้นะครับเห็นไหมฮะก็จะเห็นตัวผมเองเนี่ยอยู่ตรงนี้นะครับที่เราสามารถคุยได้เราสามารถเปิดวิดีโออัดเรคคอร์ดเข้าไปได้นะครับเราสามารถนะครับปิดแคมีราก็ได้นะครับปิดวิดีโอก็ได้นะครับหรือไม่เรคคอร์ดเสียงไมค์ก็ปิดไมค์ก็ได้นะครับจะเรคคอร์ดขั้นตอนบนสไลด์อย่างเดียวก็ทำได้นะครับแล้วก็เปิดตัวเสียงไว้ถ้าเราต้องการจะอัดเสียงถ้าเราต้องการเปิดวิดีโอก็สามารถเปิดวิดีโอไว้ได้นะครับตรงนี้นะฮะคราวนี้นะครับผมขออนุญาตลองเรคคอร์ดนะครับผมกดนะครับเรคคอร์ด3 2 1นะครับตรงนี้ถ้าเกิดท่านมีปากกาสามารถใช้ได้นะครับตรงนี้ผมก็กดเลือกสีเป็นสีแดงสวัสดีครับสวัสดีผมจะมาสอนเรื่องของเทคโนโลยีนะครับเทคโนโลยีนะครับในโลกสมัยใหม่เนี่ยมีหลายเทคโนโลยีด้วยกันนะครับเลื่อนไปสไลด์ถัดมาอย่างเช่นนะครับเทคโนโลยีตัวนี้นะครับ CPU นะ CPU หรือเราเรียกว่า Central Processing Unit นะครับถ้าท่านใดมีปากกาก็จะเขียนได้สวยกว่านี้นะฮะแต่ผมเขียนด้วยปากกาก็จะไม่สวยกว่านี้มากเท่าไหร่นะครับเพราะว่าลายมืออาจจะไม่ค่อยชำนาญสักเท่าไหร่นะฮะนี่ฮะ CPU นะครับอันนี้ตัวนี้เราเรียกว่า CPU นะครับหลายคนคิดว่า CPU คือกล่องคอมพิวเตอร์ใช่ไหมครับตอนเด็กๆหลายคนจะคิดว่า CPU คือกล่องคอมพิวเตอร์ที่มีนะครับปุ่มเปิดนะฮะนี่จะมีปุ่มแบบนี้ครับปุ่มเปิดแล้วก็จะมีว่าก่อนจะมีถาด CD ใช่ไหมฮะแต่อันนี้เนี่ยเราไม่ได้เรียกว่า CPU นะครับอันนี้เนี่ยเราเรียกว่าเคสคอมพิวเตอร์นะฮะนี่สอนเหมือนกับวิชาประถมเลยนะฮะนะแต่ CPU หรือหน่วยประมวลผลกลางเนี่ยหน้าตาจริงจะเป็นนะครับแบบนี้อันนี้ถูกต้องเป็น CPU นะครับเราสามารถอัดวิดีโอได้พอผมอัดวิดีโอสไลด์นี้เสร็จปุ๊บผมข้ามไปสู่สไลด์ถัดไปนะครับอันนี้เป็นวิดีโอ Office 35อันนี้ผมไม่ได้อัดนะฮะเพราะเดี๋ยวมันจะไปซ้อนกันนะครับแล้วก็อันนี้เป็นวิดีโอขยับไปนะครับส่วนนี้จะเป็นส่วนหน้าปากๆนะครับก็คือหน้านี้ผมจะขออนุญาตอัดว่านะครับจะลองเขียนให้ดูนะฮะเราสามารถอัดเป็นวิดีโอได้สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนเรื่องของ Office 365 Office 365 Office 365หมายถึงอะไรนะครับ Office 365หมายถึง Office ที่สามารถใช้งานได้365วันคราวนี้หลายคนจะเริ่มสงสัยแล้วครับ Office ที่สามารถใช้งานได้365วันถ้าปีไหนเกิดบังเอิญครับปีนั้นมี366วันหรือเราเรียกปีแบบนี้ว่าปีอาทิกสุรทินนะครับจะเกิดอะไรขึ้นฮะออฟฟิศใช้ไม่ได้1วันใช้นะครับไม่ได้นะครับ1วันทำไงดีฮะซื้อใหม่1วันนะครับแต่ Microsoft เขาเคยบอกผมครับเขาบอกว่าเขาป๋าฮะถ้าปีไหนมี366วันเขาขอแถมฟรีให้1วันนะครับแถมฟรีนะครับ1วันโอ้โหนะครับป๋ามากเลยนะฮะอัดวิดีโอทุกอย่างเสร็จนะครับระหว่างที่เราอัดวิดีโอแล้วต้องการจะสลับอุปกรณ์เราก็จะมีปุ่มเซตติ้งตรงนี้นะครับเราสามารถเคลียร์สิ่งที่เขียนไว้ได้นะครับถ้าอัดเสร็จกด stopพอกด stop เสร็จปุ๊บนะฮะท่านสามารถกลับมาดูรีเพย์เก่าได้ว่าเขียนอะไรไปนะครับตอนนี้มีการอัดเสียงด้วยนะฮะแต่ว่าดีผมไม่ได้กดแชร์เสียงไปนะครับนะแต่ว่าให้เห็นว่าตอนนี้มีการอัดเสียงอยู่นะครับมีอัดเป็นวิดีโออยู่นะครับ
ห็นไหมฮะมันก็จะบันทึกลายเส้นของเราไว้กด stop นะฮะอัดเสร็จปุ๊บผมกด cross ตรงนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับมันลายเส้นที่เราเขียนไว้จะถูกอัดมาเป็นวิดีโอเห็นไหมฮะอัดมาเป็นวิดีโอพร้อมเสียงบันทึกนะครับอยู่ในนี้หมดแล้วนะครับวิดีโอพร้อมเสียงบันทึกอยู่ในนี้หมดแล้วซึ่งเราสามารถนะครับเราสามารถเอาวิดีโอเหล่านี้เนี่ยนะครับมาปรับแก้ไขได้นะฮะเห็นไหมฮะเราสามารถอัดวิดีโอเหล่านี้มาปรับแก้ไขได้อันนี้เป็นภาพมีเสียงอันนี้เป็นวิดีโอนะครับวิดีโอเนี่ยอันนี้มันก็จะเล่นเลยนะครับที่เราอัดไว้แล้วสุดท้ายนี้ก็จะเป็นนะครับตัววิดีโอนะครับลายเส้นว่ามีการเขียนเวลาไหนนะครับพร้อมกับเสียงถูกบันทึกไว้นะครับเห็นไหมฮะว่าการทำคอนเทนต์ง่ายไหมครับเราสามารถใช้สิ่งเหล่านี้ในการเขียนในการใช้นะครับถ้าเกิดท่านใดใช้เครื่องคอมพิวเตอร์นะครับที่เป็นจอทัชสกรีนด้วยผมบอกเลยว่าตอบโจทย์มากสามารถทำงานคอนเทนต์ได้ง่ายมากนะครับผมคราวนี้ถัดมาผมจะขออนุญาตสอนวิธีการแทรก Microsoft Form นะครับขออนุญาตเกริ่นเรื่อง Microsoft Form สั้นๆนะฮะท่านใดที่รู้จักนะครับ Microsoft มีเครื่องมือที่ชื่อว่า Microsoft Form หน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับแอปจะเป็นโลโก้สีเขียวนะครับถ้าเกิดดูจากตารางชื่อแอปก็คือตัวนี้ Microsoft Forms อย่าลืมนะฮะ Forms เติม S ด้วยนะฮะคราวนี้ผมขออนุญาตสร้างแบบสอบถามสั้นๆเร็วๆให้ทุกท่านดูแล้วผมจะสอบแบบสอบถามเมื่อกี้ไปแปะในวิดีโอของในตัวคอนเทนต์ที่ผมสร้างผมกดเข้ามาที่ฟอร์มครับไหมครับครับผมถึงฟอร์มมีคำถามครับผมครับผมว่าฟอร์มมีจำกัดจำนวนการเข้าไหมครับลิมิตมีแม็กซิมัมไหมครับผมตัวฟอร์มไม่มีฟอร์มไม่มีครับผมถ้าเกิดตัว Microsoft Form นะครับไม่มีฮะก็คือสามารถตอบแบบสอบถามได้หลายพันคนเลยครับผมนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดแบบสอบถามเกินล้านเนี่ยจะต้องเรียนเช็คนิดนึงนะฮะแต่ถ้าเกิดเป็นหลักร้อยหลักพันอันนี้ไม่มีปัญหาเลยครับครับคำถามเพิ่มเติมครับมีเขาบอกว่าถ้าเรคคอร์ดจนจบแล้วย้อนกลับมาดูแล้วไม่พบบางสไลด์จะสามารถแก้ไขเรคคอร์ดบางสไลด์ได้หรือไม่ครับผมให้เรคคอร์ดเฉพาะสไลด์ที่เราต้องการแทรกเพิ่มครับผมสมมุติว่าเรคคอร์ดไปแล้วแล้วพบว่ามีการข้ามนะครับหรือตอนที่เราเรคคอร์ดเรามีบางสไลด์ที่เราไฮไว้ก็คือซ่อนสไลด์ไว้นะครับตอนเรคคอร์ดมันจะไม่ไปเรคคอร์ดสไลด์นั้นนะครับหรือเรากดข้ามบังเอิญกดดับเบิลแล้วมันข้ามไปเราต้องการจะเรคคอร์ดสไลด์นั้นเพิ่มเราสามารถเรคคอร์ดที่สไลด์เดียวได้ขออนุญาตกลับไปให้ดูตรงนี้นิดนึงนะครับสมมุติว่าผมมีสไลด์โผล่ขึ้นมาที่6ผมกดเรคคอร์ดสังเกตนะครับพอผมกดมันจะมีปุ่มด้านบนกับปุ่มด้านล่างตรงที่มีตัวเลือกเพิ่มเติมเป็น drop down list นะฮะจะมี record form current slide กับ record form beginning ถ้า record form beginning เนี่ยนะครับมันจะไปแทรกนะครับผมแต่ถ้าเกิดต้องการ record slide ที่สมมุติว่าสไลด์ที่5นะครับผมรูปนี้เราสามารถกด record นะครับ current slide สังเกตนะมันจะมา record ที่สไลด์ที่5ผมกด record อย่างเช่นนะมันก็นับถอยหลัง3 2 1นะครับขออนุญาตแก้ตัวนะครับแก้ตัวนะฮะอันนี้เป็นตัวอย่างไม่ดีนะครับภาษาไทยของผมนะครับภาษาไทยที่ดีต้องหัวกลมตัวเหลี่ยมนะฮะพอดีปากกาผมไม่ค่อยดีฮะเป็นเมาส์นะฮะโอเคสมมุติผมเล็กขอเสร็จกด stop ครับกด cross นะฮะจะสังเกตครับว่าวิดีโอของผมจะมาอยู่แทรกที่ตัวนี้แหละครับคำตอบคือต้องเล็กขอดสไลด์ by สไลด์ถ้าต้องการจะแทรกหรือเลยสไลด์ไหนต้องไปเล็กขอดซ่อมอยู่ในสไลด์นั้นครับผมครับบอกว่าถ้าเราเล็กขอดไปแล้วครับแก้ได้ด้วยไหมที่เล็กขอดไปแล้วถ้าสมมุติเราเรคคอร์ดไปแล้วนะครับอย่างเช่นสไลด์นี้ผมกลับไปที่เรคคอร์ดนะครับสังเกตนะฮะเราสามารถรีเพย์เราสามารถเรคคอร์ดได้นะครับคราวนี้ถ้าเกิดสมมุติว่าผมแล้วกดเรคคอร์ดเพิ่ม3 2 1นะครับเกิดอะไรขึ้นครับตอนนี้ทุกอย่างหายไปหมดเลยนะฮะแล้วถ้าเกิดกด stop แล้วผมขออนุญาตปิดไปสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันจะไปล้างสิ่งเดิมหายไปหมดเลยนะครับนะฮะเพราะงั้นเรคคอร์ดถ้าเรคคอร์ดไปแล้วจะเรคคอร์ดซ่อมจากอันเดิมต่อจากอันเดิมในสไลด์เดิมไม่ได้นะครับมันต้องเริ่มเรคคอร์ดจากศูนย์แล้วกดเรคคอร์ดใหม่มันจะไปซ้ำไปทับอันเก่านะครับผมคราวนี้เรามีปุ่มที่สวรรค์สร้างสรรค์ขึ้นมาชื่อว่าอันดูนะครับนะอันนี้สำหรับย้อนกลับครับผมโอเคขอบคุณครับครับคราวนี้พอตอนนี้เราได้แล้วครับขออนุญาตกลับไปที่ฟอร์มนะครับอันนี้คือแบบฟอร์มนะครับแบบฟอร์มเข้ามาในฟอร์มแล้วก็จะใส่หัวแบบทดสอบชื่อแบบทดสอบนะครับคำอธิบายแบบทดสอบรูปภาพท่านสามารถเลือกรูปภาพมาใส่ได้เห็นไหมครับผมกดรีมูฟทิ้งผมกดรูปภาพ
แล้วผมสามารถพิมพ์เสิร์ชได้เลยนะฮะท่านไม่ต้องเข้า Google หารูปกดเซฟรูปลงเครื่องแล้วกดอัปโหลดไปใหม่นะครับไม่ต้องทํา 3-4 ขั้นตอนท่านต้องการรูปประจำหัวทดสอบอย่างเช่นถ้าเกิดผมพิมพ์คําว่าลานนาคอมนะครับอย่างนี้นะฮะก็สามารถไปกดค้นได้หรือสามารถกินคําว่า exam อย่างนี้ฮะก็ enter ผมเลือกรูป exam นี้กด add ครับหรือพิมพ์ชื่อมหาวิทยาลัยของท่านท่านสามารถเอารูปมาแทรกได้ถ้าในกรณีท่านไม่มีไฟล์รูปนะฮะอย่างนี้ฮะได้หัวข้อแล้วถัดมาคำถามครับผมตรงแบบฟอร์มของ Microsoft นะครับปัจจุบันนี้ผมสร้างให้2คำถามแล้วคำถามแบบแรกเป็นคำถามแบบเติมคำแบบฟอร์มที่ผมสร้างเป็นควิสนะครับคือเก็บคะแนนได้ในส่วนที่เป็นเติมคำผมมีคำถามผมมีคำอธิบายคำตอบคือโปรดใส่ชื่อโปรแกรมชื่อเต็มคำถามแรกวันนี้เราทำแบบฟอร์มโดยใช้โปรแกรมใดคำตอบคือ Microsoft Form ใช่ไหมครับนะฮะผมก็พิมพ์คำตอบที่ถูกต้องนะครับแล้วใส่คะแนนไปถ้าตอบถูกข้อนี้ให้5คะแนนนะครับข้อนี้ต้องการให้คนตอบเนี่ยจำเป็นต้องตอบไหมถ้าเรากด require ปุ่มนี้เขาไม่ตอบข้อนี้เขาจะไม่สามารถ submit แบบฟอร์มได้นะครับอันนี้เราต้องเปิดไว้แต่ถ้าเกิดสมมติว่าข้อนี้เราปล่อยให้นักศึกษาหรือนิสิตข้ามได้เรากดปิดครับนะฮะนี่คือข้อแรกนะครับเห็นไหมครับ correct answer อันนี้คือแบบฟอร์มหรือคำตอบที่ถูกต้องต้องพิมพ์ตามนี้เป๊ะๆนะฮะเพราะงั้นเราควรจะพิมพ์นะครับกรณีในการตอบ wording อาจจะมีเว้นวรรคไม่เว้นวรรคบ้างนะครับให้มันครอบคลุมเคสต่างๆนะครับเป็นแบบเติมคำนะครับแต่ว่า case insensitive นะครับแปลว่าเด็กเขาจะพิมพ์ตัวเล็กตัวใหญ่ไม่มีผลมันถือว่าเป็นข้อเดียวกันนะครับอันนี้คือแบบฟอร์มข้อแรกข้อที่2คือวันนี้วันอะไรสังเกตเดี๋ยวผมลบข้อนี้ก่อนนะครับผมกดตั้งคำถามใหม่เป็น choice นะครับผมเลือกนะครับคำถามว่าวันนี้วันอะไรนะครับถามหมอดูเลยฮะวันนี้วันอะไรท่านเกิดวันอะไรนะฮะสังเกตครับพอผมพิมพ์เสร็จปุ๊บ suggest option all at all เพิ่มทุกตัวอาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์ถ้ามีอีก2ตัวเลือกนะครับท่านจะเป็นเทพนพเคราะห์ทันทีก็คืออาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์พระราหูและพระเกศนะฮะอันนี้แต่เนื่องจากนี้เป็นวันที่นะครับก็จะมีตัวเลือกประมาณนี้ผมกด add เข้าไปAI รู้ว่าเราจะต้องการถามวันที่เขาเลยเอาช้อยวันที่มาใส่อัตโนมัตินี่คือสิ่งที่ AI ทำได้อย่างวันนี้เป็นวันพฤหัสบดีนะครับผมกดติ๊กถูกตรงนี้นะครับแล้วถ้าเกิดเด็กตอบถูกผมจะใช้คำจะมีเมสเซจบอกว่าเยี่ยมยอดมากนะครับใส่จุดแล้วก็รูปยิ้มไปนะครับโอเคนะครับข้อนี้ตอบให้ไปเลย5คะแนนนะครับแล้วเราสามารถเพิ่มออปชันได้ตรงนี้ก็สามารถกด add เพิ่มออปชันได้นะครับอันนี้เป็นช้อยแบบเติมคำเป็นแบบmultiple choice นะครับสังเกตนะครับช้อยแบบนี้โบราณแล้วเราอยากได้ multiple choice แต่รูปแบบการตอบแบบใหม่ผมคลิกจุด3จุดตรงนี้และเลือก drop down list สังเกตนะฮะมันจะเป็น drop down list ขึ้นมาให้เราสามารถตอบได้นะครับคราวนี้ผมจะขออนุญาต add อีกสักข้อหนึ่งอีกสักข้อ2ข้อให้ทุกท่านเห็นนะครับแล้วเราจะได้กลับไปตัว PowerPoint ผมกดที่ add new ตรงนี้ท่านเห็นไหมฮะ Microsoft Form ท่านตอบพร้อมกับผมเลยครับว่า Microsoft Form สามารถทำแบบสอบถามได้กี่แบบนับ1 2 3 4 4แบบใช่ไหมฮะคำตอบคือผิดนะครับปัจจุบัน Microsoft Form สามารถทำแบบสอบถามได้ทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8ท่านเห็นอันใหม่ไหมครับท่านใดที่ใช้ Microsoft Form อยู่แล้วท่านบอกว่า Microsoft Form เนี่ยบางครั้งผมอยากให้เด็กอัปโหลดกันบ้านได้ไม่มีปุ่มอัปโหลดให้ผมตอนนี้ปุ่มไฟล์อัปโหลดมาแล้วนะครับนะฮะอันนี้เป็นปุ่มไฟล์อัปโหลดครับเอาไว้เราส่งกันบ้านแล้วก็มีปุ่ม Net Promoter Score นะฮะแต่วันนี้เนื่องจากเวลาเราน้อยอาจจะไม่ใช่ฟอร์มเป็นหลักนะฮะผมขออนุญาตแชร์ให้คำถามอีกข้อนึงให้ท่านดูนะครับผมกดนะครับ choice คราวนี้ผมขออนุญาตถามเป็นคณิตศาสตร์บ้างกดจุด3จุดเลือก math ผมถามว่านะครับผมถามว่าจงหาค่า x แล้วผมกด equation ปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นคือมีสมการโผล่ขึ้นมา25เท่ากับ square root x นะครับชึบสักครู่นะครับx กำลัง2นะครับบวก5ทั้งหมดหารด้วยนะครับปุ่มหารครับปุ่มหารหารด้วย10
คำตอบคือ x มีค่าเท่าไหร่ครับขออนุญาตหยิบนิ้วขึ้นมานะฮะคำนวณนิดนึงนะครับผมกดโอเคนะฮะเราได้สมการแล้วเพราะงั้นท่านไม่จำเป็นต้องไป copy รูปสมการมาแปะในคำถามเหมือนกับแบบฟอร์มเจ้าอื่นๆนะฮะคราวนี้สิ่งที่ได้มากกว่าท่านเห็นตรงนี้ไหมฮะ suggest result 1 2 3 4พร้อมกับข้อถูกและช้อยหลอกโอ้ my god ท่านครับวันนี้มาแล้ว AI ช่วยเราตรวจคำตอบสร้างคำตอบที่ถูกผมกด add all ครับได้คำตอบ4ข้อท่านกลัวว่าอยากให้แต่ละครั้งเด็กเริ่มมาช้อยสลับกันท่านกดที่จุด3จุดตรงนี้เลือก shuffle option เด็กแต่ละคนเปิดคำถามมาช้อยจะสลับไม่เหมือนกันเลยครับข้อนี้ทำเลยให้ไปเลย7คะแนนคราวนี้ผมขออนุญาตเพิ่มอีก2ข้อครับทุกท่านแต่เมื่อไม่ให้การเสียเวลาผมใช้ฟังก์ชันนี้ครับกด add all เลื่อนลงมาข้างล่าง question ideaAI ทราบว่าเราจะถามคำถามที่เป็นสมการแพทเทิร์นแบบนี้ระบบได้สร้างคำถามในรูปแบบที่มีสมการคล้ายๆกับแบบที่เราสร้างขั้นต้นหน้าที่ของผมคือ1 2แถมมีข้อ1 3กด add selected คำถามมาพร้อมกับตัวช้อยเลือกและช้อยหลอกนะครับตอนนี้เราได้แล้วครับคำถามนะฮะคราวนี้ผมได้คำถามเรียบร้อยแล้วผมจะเอาไปแปะใน PowerPoint ของผมแล้วสิ่งที่ผมต้องทำก็คือนะครับอันแรกกดที่จุด3จุดดู setting ก่อนนะครับว่าผมเซตยังไงนะฮะ setting ของแบบฟอร์มนี้คือถ้าตอบเสร็จจะให้ประกาศคะแนนเฉลยทันทีถ้าท่านใดไม่ต้องการให้ประกาศทันทีกดเอาออกนะครับกดปิดนะฮะอันนี้ผมเปิดไว้เพราะว่าเป็นแค่ quiz เก็บคะแนนไม่ได้ซีเรียสอันที่2นะครับระบบของ Microsoft จะบังคับเริ่มต้นว่าจะให้คนที่ตอบแบบสอบฟอร์มต้องเป็นคนที่อยู่ในมหาลัยเท่านั้นซึ่งอันนี้ถูกต้องนะครับถ้าท่านทำวิดีโอท่านต้องการอยากเก็บคะแนนและอยากรู้ว่าคะแนนอันนี้เป็นของใครท่านต้องเลือกให้เขาล็อกอินด้วยอีเมลมหาลัยและเวลาล็อกอินด้วยอีเมลมหาลัยระบบจะบันทึกชื่อและถ้าเกิดท่านติ๊กถูกตัวนี้นะครับตัวนี้นะ1คนจะตอบแบบสอบถามได้1ครั้งเท่านั้นคะแนนครั้งเดียวกลับมาสอบซ่อมไม่ได้กดติ๊กถูกอันนี้เราสามารถเลือกวันที่เริ่มตอบแบบสอบถามคือวันนี้นะครับวันนี้14นะครับพฤศจิกายนนะครับวันเวลาเที่ยงจนถึง6โมงเย็นนะครับแล้วถ้าเกิดท่านต้องการให้ shuffle question ก็คือว่าคำถามแต่ละข้อมีการสลับกันได้นะครับอันนี้เราสามารถติ๊กถูกได้ถ้าติ๊กถูกทุกคำถามทุกข้อจะสลับกันนะครับถ้าเราไม่เราอยากให้มันเรียง1 2 3 4ถูกแล้วก็เอาติ๊กถูกออกอันสุดท้าย customize thank you message ครับถ้าทำแบบสอบถามแล้วทำอย่างไรให้ตอบให้มีข้อความแสดงว่าอะไรอาจแสดงว่าขอบคุณหรือแสดงว่าขอให้ทุกท่านโชคดีกับการทดสอบอันนี้ผมใส่ไปแล้วนะครับแล้วผมก็พิมพ์ลงมาอีกครับนะครับสาธุนะฮะสาธุ T times นะฮะท่านเคยได้ยินไหมฮะสาธุ T times สาธุสาธุสาธุนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับผมกดปุ่มแชร์นะครับสังเกตนะฮะหัวข้อการแชร์ตรงนี้นะครับจะตรงกับที่ท่านเลือกไว้เมื่อกี้ท่านได้ลิงก์มาแล้วนี่คือลิงก์ของท่านนะครับคราวนี้แอบให้ทิกไว้นิดนึงครับถ้าท่านต้องการจะทำแบบฟอร์มเป็น QR code สมมุตินะอันนี้ไม่เกี่ยวกับ PowerPoint นะอันนี้คือให้เป็นทิกเพิ่มนิดเดียวถ้าท่านต้องการทำแบบฟอร์มเป็น QR code ทำไงครับ copy link เข้า Google นะครับแล้วพิมพ์คำว่านะครับขออนุญาตตรงนี้นะนะครับเข้า Google นะครับนะหรือท่านไม่ต้องเข้า Google ก็ได้ครับท่านพิมพ์ว่า QR code generator ตรงนี้นะครับนะฮะถ้าเกิดท่านเซต default เป็น Google มันจะวิ่งไปที่ Google ถ้าท่านไม่ได้เซตมันจะวิ่งไป Bing นะฮะอันนี้ของ Edge แต่ถ้าท่านใช้ Chrome มันจะวิ่งไปที่ Google นะฮะได้หน้าเว็บ generate QR code กดเข้าไปครับเอาลิงก์วางและน้ำตาไหลท่านได้โค้ดแล้วท่านกดคลิกขวาปุ่มเซฟท่านได้ QR code แล้วผมขอเรียนท่านว่าอย่าทำแบบนี้นะฮะปัจจุบันเรามีปุ่มนะครับ Microsoft เขาผลิตปุ่มขึ้นมานะครับตรงนี้ฮะขออนุญาตปิดอันนี้ไปก่อนนะฮะปุ่มนี้ครับกดแค่ปุ่มเดียวท่านได้ QR code เอามือถือส่องตอบแบบสอบถามได้เลยนะฮะเขาทำปุ่มไว้ให้แล้วนะครับท่านอย่าทำตามผมเมื่อกี้นะโอเคตอนนี้ผมทำแบบฟอร์มเสร็จแล้วครับปุ่มเซฟอยู่ไหนเดี๋ยวนี้นะครับทุกอย่างที่เป็นการทำงานผ่านหน้าเว็บมันเป็นอัตโนมัติ
ท่านเวลาท่านแก้ไขนิดนึงอย่างเช่นผมบอกว่า14 November 2019ผมเพิ่มคำว่านะครับนะครับเข้าไปสังเกตข้างบนเขียนอะไรครับ saving และก็เปลี่ยนเป็น saved นะฮะแปลว่าบันทึกเรียบร้อยแล้วไม่มีปุ่ม save นะครับท่านอยากจะดู preview แบบสอบถามว่าเป็นยังไงนะครับกดปุ่มที่เป็นรูปนี่ฮะรูปดวงตาเห็นไหมฮะมันก็จะมีคือตัวอย่างแบบสอบถามอยากดูว่าในมือถือเป็นยังไงกดดูอันนี้คือรูปแบบในมือถือนะครับทันสมัยไฮโซไฮซอมากนะครับเรียบร้อยเลยครับทำแบบฟอร์มกลับมาที่ของหลักของเราพระเอกของเรา PowerPoint ก่อนที่จะถึงสไลด์ที่5แก้ตัวผมขออนุญาตแทรกผมจะให้เขาหยุดทำคำถามผมก่อนและค่อยไปเรียนสไลด์ที่6ที่7ผมกดอย่างนี้ฮะเลือกฟังก์ชันฟอร์มครับผมพอกดฟอร์มมาเสร็จปุ๊บมันจะลิงก์เข้ากับ account ที่ท่านล็อกอินไว้นะฮะดูตรงนี้ครับเห็นไหมฮะผมล็อกอินไว้ที่อีเมลนะของผมถ้าท่านมีอีเมลมหาลัยท่านล็อกอินอีเมลมหาลัยโดยการกดปุ่ม sign in ตรงนี้นะฮะท่านก็ใส่อีเมลมหาลัยยกตัวอย่างเช่นนะครับธนชาตินะครับ @abc-university สมมุตินะ .com อย่างเงี้ยฮะท่านก็ล็อกอินด้วยอีเมลของมหาลัยของท่านไว้นะครับเวลาท่านกดปุ่มฟอร์มตรงนี้มันจะลิงก์เข้าไปใน account ของท่านผมเอาแบบสอบถามนี้กด insert ครับสร้างไว้แล้วนะฮะกด insert หรือถ้าเกิดท่านใดไม่สร้างท่านกดปุ่ม new quiz มันจะลิงก์เข้าไปหน้าเว็บแล้วสามารถสร้างได้แค่นี้ครับแบบฟอร์มอันนี้ผมปิดแท็บด้านขวานะแบบฟอร์มก็จะเข้ามาอยู่บนหน้าเว็บหน้า PowerPoint ของท่านเลยนะครับนะฮะเห็นไหมฮะเราสามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับแบบฟอร์มได้ตรงนี้ก็จะสามารถกดดูรายละเอียดได้ด้วยโอเคครับผมทำเสร็จแล้วนะครับขออนุญาตสร้างหน้าสุดท้ายไว้นะครับหน้าสุดท้ายของแบบฟอร์มนี้นะครับผมขออนุญาตเลือก layout นะครับใส่ layout เป็น title slide นะครับครับขอบคุณครับจบให้มันเป็นมาตรฐานนะครับผมฐานะชาตินะฮะจุดต่างหลายคนนะครับเวลาเขียนชื่อผมเนี่ยอันนี้เป็นข้อมูลเล็กน้อยนะฮะธนชาตินะฮะถ้าเป็นธนาคารจะไม่มีสระอินะฮะแต่ของผมมีสระอินะฮะโอเคนะครับเรียบร้อยนะฮะคราวนี้ตอนนี้ผมได้คอนเทนต์ที่สร้างขึ้นมาด้วยตัวเองแล้วผมกดไปที่ปุ่ม Record ครับผมจะสามารถทำการเซฟคอนเทนต์ออกนี้ออกมาได้3แบบด้วยกันแบบแรกคือ Save as Show ถ้าผมเซฟคอนเทนต์แบบนี้นะครับมันจะเป็นไฟล์ .ppsx คือเป็นไฟล์ที่แก้ไม่ได้ครับพอเซฟเสร็จปุ๊บดับเบิลคลิกมันจะไปเปิดนะครับดับเบิลคลิกมันจะไปเปิดสไลด์ที่เล่นได้ทันทีนะครับผมขออนุญาตลองเซฟไว้อยู่ในนะครับ OneDrive นะครับ technology.ppsx กดเซฟชึบลองดูครับแบบแรกหน้าตาเป็นอย่างไรนะครับอันนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตเซฟไว้เป็นอันนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตเซฟไว้เป็น PowerPoint ธรรมดาด้วยนะฮะโอเคเซฟเรียบร้อยแล้วครับผมขออนุญาตเปิด PowerPoint ไฟล์เมื่อกี้นะครับที่ผมเซฟไว้เป็น dot นะฮะเซฟไว้เป็น .ppsx นะครับ ppsx นี่ครับพอผมดับเบิ้ลคลิกปุ๊บสังเกตไหมฮะ PowerPoint ที่เปิดมานี้ PowerPoint ที่เปิดตรงนี้มันจะเข้าโหมดโชว์ทันทีนะครับแล้วสังเกตนะครับว่าผมจะไม่มีปุ่มให้กลับเข้าไปแก้เลยนะมีแค่พอยเตอร์มีสกรีนนะครับมีโชว์พรีเซนเตอร์วิวนะครับมีพอสเน็กซูมแค่นั้นนะครับ see all slide ว่ามีสไลด์ไหนบ้างแต่ผมเข้าไปแก้ไม่ได้อันนี้เป็นนามสกุลของ PowerPoint ที่เราทำเป็นสไลด์โชว์คือดับเบิลคลิกแล้วมันเล่นเลยแล้วสังเกตนะฮะเมื่อกี้ตอนที่ผมกดเล่นเนี่ยนะมันเล่นอัตโนมัติให้เลยนะครับมันเล่นอัตโนมัติได้เลยถ้าเราโชว์เสร็จเราก็กดเองมันก็จะขยับไปทีละหน้าอัตโนมัติอันนี้คือการ save as show อันแรกคือ save เป็นไฟล์ PowerPoint ในนามสกุลที่เล่นได้อย่างเดียวถ้าจะแก้ต้องเป็นเจ้าของนะต้องมีวิธีการนะครับแก้ไฟล์มันจะเปิดดับเบิลคลิกปุ๊บไฟล์ก็จะเปิดเล่นจนจบเลยนะครับนะฮะจะไม่ใช่ edit mode แต่ถามว่าแก้ได้มั้ยจะมีวิธีการนะผมแต่ว่าหลักๆคือดับเบิลคลิก save มาเป็นไฟล์ PowerPoint ที่ดับเบิลคลิกแล้วเล่นได้เลยแบบที่2ครับการ export เป็นวิดีโอกด export to video อันนี้ข้อเสียของการ export เป็นวิดีโอคือฟังก์ชันที่เป็น interactive creation อย่างเช่น Microsoft Form จะใช้งานไม่ได้นะครับมันจะขึ้นมาเป็นรูปแล้ว3วิแล้วข้ามไปสไลด์ถัดไปทันที
นะครับการเอ็กซ์พอร์ตเป็นวิดีโอของ PowerPoint ฟังก์ชันนี้มีตั้งแต่ PowerPoint เวอร์ชันเก่าแล้วนะฮะเราสามารถเอ็กซ์พอร์ตมาเป็นวิดีโอได้โดยที่ความละเอียดสูงสุดที่ทำได้คือ 4K นะครับแต่ก็จะนานครับอันนี้ผมขออนุญาตเอ็กซ์พอร์ตเป็น 480p นะฮะง่ายๆนะครับแล้วก็ผมจะให้บันทึกเรคคอร์ดไทมิ่งแล้วก็นาเรชั่นนั่นคือเสียงที่ผมบันทึกไว้ด้วยนะครับทางนี้ครับต้องการให้แต่ละสไลด์ใช้เวลากี่วิก่อนที่จะเลื่อนสไลด์สมมติผมใส่ไป2วิหรือจะใส่ไป0ก็ได้นะครับให้มันติดกันเลยก็ได้อันนี้ผมใส่วิ1ผมกด create video พอกด create เสร็จปุ๊บมันจะให้ผมเลือกที่เซฟครับสมมติว่าผมเลือกไปเซฟไว้อยู่ในนะครับOneDrive ผมกดเซฟแค่นี้ครับสังเกตนะฮะระบบจะทำการ creating video ให้มันก็จะรันแป๊บป๊อป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 ไปนะครับแล้วสร้างเป็นวิดีโอที่เป็นไฟล์นะครับตามนามสกุลตามฟอร์แมตที่เราเลือกตามความละเอียดที่เราเลือกไว้นะครับแต่ข้อสังเกตนะครับข้อสังเกตนะฮะถ้าท่านใช้เครื่องนะครับความเร็วในการเอ็กซ์พอร์ตวิดีโอขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของเครื่องของท่านอันที่2คือขึ้นกับขนาดของ PowerPoint และจำนวนมีเดียวิดีโอที่เราเรคคอร์ดยิ่งใหญ่มากก็จะยิ่งใช้เวลาเยอะยิ่งเอ็กซ์พอร์ตเป็นความละเอียดสูงจะยิ่งใช้เวลาเยอะนะครับอันนี้เป็นข้อสังเกตนิดนึงเผื่อท่านเวลาเลือกเนี่ยท่านจะได้เลือกที่เหมาะสมนะครับตรงนี้ระบบก็ทำการเอ็กซ์พอร์ตอยู่นะฮะสังเกตนะมันก็จะวิ่งเอ็กซ์พอร์ตปึ๊บแล้วก็เสร็จมานะครับถ้าท่านต้องการแคนเซิลตรงนี้ปุ่มแคนเซิลนะฮะท่านสามารถกดแคนเซิลได้นะฮะอันนี้ผมขออนุญาตแคนเซิลให้ดูก่อนนะครับถัดมาคือการเอาวิดีโอตัวนี้ไปไว้ในพอร์ทัลของ Microsoft ที่ชื่อว่า Stream นะครับผมกดปุ่ม Publish to Stream นะครับปุ่มนี้หลายคนบอกว่าเข้ามาแล้วไม่เห็นปุ่มนี้ทำยังไงดีคุณไม้ไม่เห็นปุ่มฟอร์มกับปุ่มสตรีมถ้าท่านมีแท็บ recording แต่ท่านไม่มีปุ่มฟอร์มกับสตรีมนั่นคือท่านยังไม่ได้ล็อกอิน Office 365ครับท่านต้องล็อกอิน Office 365ของท่านเป็นอีเมลหลักที่ต่อกับ PowerPoint นะฮะไม่งั้น2ปุ่มนี้จะไม่ขึ้นถ้าเราล็อกอินถูก account สมมติถ้าเกิดผมสลับมาที่อีเมลส่วนตัวนะฮะนะอันนี้พอดีมาล็อกอินเห็นไหมฮะผมสลับมาที่อีเมล @outlook เกิดอะไรขึ้นครับปุ่มฟอร์มและปุ่มสตรีมหายไปนะครับเพราะงั้นการใช้ PowerPoint เวอร์ชันเก่าหรือเป็นเวอร์ชันที่หมดระยะเวลาซัพพอร์ตแล้วแล้วมันต่อออนไลน์เซอร์วิสไม่ได้เนี่ยท่านจะไม่สามารถใช้ความสามารถนี้ได้นะครับท่านต้องการเรียกคืนมาคือท่านไซน์อินด้วย account ที่เป็นองค์กรนะครับหรือของมหาวิทยาลัยท่านไซน์อินปุ๊บท่านจะได้2ปุ่มนี้กลับมานะครับคราวนี้ผมกดปุ่ม Publish to Streamผมตั้งชื่อเทคโนโลยีนะครับขีดนะครับแล้วก็ตามด้วยวันที่14 November 2019ใส่ description ว่าทดสอบอัปโหลดนะครับวิดีโอสื่อการสอนสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ชาวบ้านแต่งานดีระดับน้องๆ นะครับห้องสตูใหญ่ฮะนะครับถ้าเกิดผมมีไมค์มีกล้องนะครับแล้วมีฉากหลังสีแดงเนี่ยจะเวิร์กกว่านี้นะฮะคราวนี้นะครับนะฮะเดี๋ยวต้องให้คุณก๊อฟถ่ายนะงั้นนะฮะอันนี้เรียบร้อยนะครับผมใส่แล้วอย่าเรียบร้อยนะครับท่านต้องการให้คนทุกคนดูได้ไหมนะท่านสามารถกด allow นะครับ everyone in your organization to see this video แต่ถ้าวิดีโอนี้ท่านต้องการจำกัดคนดูท่านค่อยไปเซตที่หลังจากอัปโหลดเสร็จแล้วท่านปิดปุ่มนี้ไปก่อนปุ่มที่2คือท่านต้องการอัปโหลด PowerPoint ลงไปในวิดีโอนี้ด้วยไหมถ้าท่านติ๊กถูกปุ่มนี้วิดีโอตัว PowerPoint ที่เป็นไฟล์ PowerPoint ของท่านจะถูกอัปโหลดขึ้นไปด้วยแต่เขาจะดาวน์โหลดได้นะฮะตรงนี้สมมุติว่าผมไม่ต้องการอัปโหลดผมปิดเอาแค่วิดีโออย่างเดียวขึ้นไปนะครับผมปิดเสร็จปุ๊บผมกด Publish ครับสังเกตนะฮะ Creating Video ตรงนี้นะครับ Creating Videoและระบบก็จะทำการคอนเวิร์ตนะครับสิ่งที่ผมทำเมื่อกี้ให้เป็นไฟล์วิดีโอก่อนที่จะทำการอัปโหลดขึ้นไปอยู่บน Microsoft Stream ซึ่งขั้นตอนการ create วิดีโอตรงนี้นะครับก็จะใช้เวลานิดนึงขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของเครื่องของท่านแล้วก็ขึ้นอยู่กับขนาดของวิดีโอที่เราเรคคอร์ดนะครับพอทำการ create วิดีโอเสร็จปุ๊บสิ่งถัดไปที่ระบบจะทำก็คือว่าระบบจะทำการนะครับระบบจะทำการอัปโหลดตัวนี้ขึ้นไปก็ขึ้นอยู่ความเร็วเน็ตนะครับคราวนี้ระหว่างที่รอมันอัปโหลดนะฮะ
ผมขออนุญาตกลับมาที่ Office 365นิดหนึ่งนะครับปิดหน้านี้ไปก่อนนะฮะ Office 365นี่คือหน้าตา Office 365ของผมนะครับถามว่า Service Stream คือ Service ไหนนะครับ Service Stream คือ Service นี้นะฮะที่ผมเมาส์ผมชี้อยู่จะเป็นรูปนะครับเหมือนกับปุ่มเล่นนะครับปุ่ม Play นะครับชี้ไปทางด้านขวานะครับสีแดงนะฮะผมกดที่ Streamพอผมกดสตรีมเสร็จปุ๊บระบบก็จะทำการเปิดหน้าสตรีมนะครับซึ่งสตรีมนี้อาจจะมีวิดีโออื่นด้วยนะครับคราวนี้ผมกดไปที่ My Content เลือกไปที่วิดีโอตอนนี้อยู่ที่สตรีมนะครับเมนูด้านบนผมกดที่ My Content เลือกที่วิดีโออันนี้คือวิดีโอของฉันนะครับของผมที่ผมสร้างไว้นะครับนี่คือตัววิดีโอซึ่งตอนนี้เรากำลังอัปโหลดอยู่สมมติว่าผมขออนุญาตกลับไปที่วิดีโอนานมาแล้วนะครับอย่างเช่นวิดีโอนี้ท่านเคยอัปโหลดวิดีโอขึ้นไปแล้วแต่ท่านบอกว่าในยุคนั้นยังไม่มี Microsoft Form ทำยังไงดีท่านต้องการจะแทรกวิดีโอทำยังไงดี Microsoft เขาทำให้ท่านที่เคยอัปโหลดวิดีโอขึ้นสตรีมแล้วสามารถแทรกวิดีโอได้ด้วยการดูแถบนี้ครับแถบใหม่ที่เพิ่มขึ้นมา Interactivity ท่านกด Add Form เอาลิงก์ของแบบฟอร์มมาใส่นะครับของผมกลับไปที่Microsoft Form นะฮะกลับมาที่ Microsoft Form ผมกลับไปที่ฟอร์มของผมนะฮะกดแชร์เอาลิงก์มากด copy link และเอามาใส่ตรงนี้ตั้งชื่อว่าทดสอบ1ให้เริ่มที่วินาทีที่เท่าไหร่ครับสมมุติว่าผมให้เริ่มวินาทีที่42นะครับกด add to timeline สังเกตนะฮะเกิดอะไรขึ้นครับตรงนี้จะมีจุดที่เขียนว่าทดสอบ1ถ้าสมมุติผมปิดเสียงก่อนนะฮะเราไม่ใช่เสียงตอนนี้เรากดวิดีโอเล่นไปเรื่อยๆนะครับ37 38 39นะครับนะฮะสังเกตนะครับวิดีโอหยุดขึ้นแบบสอบถามขึ้นมาโหลดดิ้งแป๊บนึงนะครับพอโหลดดิ้งเสร็จปุ๊บมันก็จะมีนะครับแบบสอบถามให้เราสามารถตอบที่หน้าวิดีโอได้เลยนะครับอันนี้อาจจะอยู่ที่ความเร็วเน็ตนะฮะพอดีผมกำลังอัปโหลดตัวนี้อยู่ด้วยนะครับเนี่ยมันก็จะโหลดขึ้นมาครับทุกท่านแล้วโหลดขึ้นมาแล้วก็สามารถเข้าไปตอบได้นะครับแล้วก็สามารถเข้าไปตอบได้นะฮะถ้าเกิดตอบเสร็จแล้วจะมีปุ่ม continue to video นะครับก็คือตอบแบบฟอร์มเสร็จสามารถกด continue to video ได้นะครับเห็นไหมฮะเนี่ยฮะปุ่มแบบทดสอบ1เนี่ยเราสามารถกดเข้าไปได้นะครับแล้วสังเกตนะฮะมันอันนี้คือ view ได้มันจะเขียนว่าเรา view หรือยังเห็นไหมฮะนี่คือแบบทดสอบผมก็เข้ามาดูครับนี่คือแบบทดสอบสามารถทำบนหน้าวิดีโอได้เลยนะครับสามารถทำตรงนี้ได้เลยพอทำเสร็จปุ๊บท่านก็แค่กด continue to video แปลว่าในหลายๆในวิดีโอหนึ่งเราสามารถแทรกบททดสอบได้มากกว่า1บททดสอบและบททดสอบไหนที่เราเข้าไปดูแล้วมันจะขึ้นมาตรงแอคตอน interactivity ว่า view นะครับผมตรงนี้เราสามารถดูได้นะฮะตรงเนี้ยนะฮะโอเคนะครับอันนี้คือขั้นตอนในการแทรกวิดีโอของคนที่อัปโหลดไปแล้วนะครับวิดีโอที่เคยอัปโหลดไปแล้วถ้าท่านต้องการย้อนกลับมาที่วิดีโอหลักนะครับกดมาที่ My Content Video สังเกตไหมฮะตอนนี้วิดีโอของผมอัปโหลดมาแล้วนะครับกำลัง processing อยู่ถ้า processing เสร็จแล้วนะครับมันก็จะเป็นวิดีโอขึ้นไปสังเกตนะตรงนี้เนี่ยครับ processing มัน processing บนเครื่องและมันจะโชว์ว่า processing บนตัว cloud ด้วยนะครับบน Office 365 stream ด้วยนะสังเกตนะว่าระบบมันจะมี interconnection กันนะครับโอเคครับตอนนี้มันขึ้นมาแล้ว processing หายไปกลับไปดูที่เครื่องผม upload to Microsoft stream succeeds นะฮะเรียบร้อยนะครับลองมาดูครับวิดีโอของผมเป็นยังไงกดเข้าไปดูนะครับนี่ครับโหลดดิ้งนะครับนะฮะผมขออนุญาตลองสลับเสียงนะครับไมโครโฟนผมไปที่ Stereo Mix นะครับเนี่ยเมื่อกี้นะครับพอดีเมื่อกี้ผมยังไม่ได้สลับซอสนะฮะ
แต่ให้เห็นว่านะครับมันก็จะมีนะครับวิดีโอที่ผมอัดไว้นะครับแล้วก็จะมีเสียงด้วยนะครับผมที่ผมอัดไว้ด้วยนะครับก็สามารถกดเล่นนะฮะสังเกตนะกดเล่นได้เลยนะครับผมแล้วก็มีเสียงมีวิดีโอมีภาพพอสมมุติผมเลื่อนมาใกล้ๆจุดที่จะถึงแบบทดสอบแล้วนะฮะพอถึงแบบทดสอบปุ๊บลองดูนะฮะระบบเข้าสู่แบบทดสอบนะครับระบบเข้าสู่แบบทดสอบพอเข้าสู่แบบทดสอบสมมุติผมพิมพ์นะครับ Microsoft Forms เติม S นะฮะวันนี้วันอะไรผมเลือกเป็นวันพฤหัสบดีอันนี้ผมจำไม่ได้นะครับทุกท่านผมขออนุญาตใช้เทคนิคนะฮะที่ได้เคยใช้ตอนสมัยประถมมัธยมนะฮะนี่นะครับผมชึบเรียบร้อยนะฮะกด Submit ครับพอกด Submit เสร็จปุ๊บนะครับสังเกตนะ Microsoft Form ก็จะส่งผลลัพธ์ไปอันนี้ขึ้นอยู่ความเร็วอินเทอร์เน็ตนะครับว่าเร็วหรือไม่เร็วนะฮะสักครู่นะครับ Thank you thanks นะครับขอให้ทุกท่านโชคดีกับการทดสอบสาธุ T Times นะฮะแล้วสังเกตว่าปุ่ม View Result ตอนที่ผมสร้างแบบฟอร์มผมบอกว่าเราสามารถดูผลการทดสอบได้ผมกด View สังเกตครับคะแนน17เต็ม38ครับข้อแรกถูกนะครับผมข้อที่2ถูกนะครับ5คะแนนข้อที่3นะครับข้อนี้แม้แต่มั่วก็ถูกนะฮะข้อที่4ผิดข้อที่5ผิดและข้อที่6ผิดตามระเบียบนะฮะพอสมมุติได้คะแนนเสร็จปุ๊บครับผมกด Continue to Video สังเกตเกิดอะไรขึ้นครับตรงนี้มันจะขึ้นว่า Viewed นะฮะแปลว่าแบบทดสอบเนี้ยผมดูไปแล้วใช้สำหรับกรณีที่ใน1วิดีโอที่เราทำให้เด็กดูเนี่ยมีหลายแบบทดสอบและวิดีโอที่อัปโหลดไปเนี่ยครับเราสามารถปรับคุณภาพได้นะครับซึ่งคุณภาพเนี่ยมันจะสามารถปรับขึ้นลงได้มันจะขยับตามความเร็วอินเทอร์เน็ตณตอนนั้นแล้วขยับกับคอนเทนต์ที่เราอัปโหลดขึ้นไปนะครับผมแล้วคอนเทนต์เนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าอัปโหลดขึ้นไปแล้วคุณภาพมันยังต่ำอยู่ให้รอแป๊บนึงนะฮะวิดีโอมันกำลัง processing มัน processing แบ่งวิดีโอเป็นหลายความละเอียดนะครับผมซึ่งเราสามารถเข้าไปดูย้อนหลังได้คราวนี้วิดีโอที่ผมอัพขึ้นไปตอนนี้นะครับวิดีโอที่ผมอัพขึ้นไปตอนนี้ผมดูได้คนเดียวเท่านั้นถ้าท่านต้องการจะตั้งเซตติ้งบน Microsoft Stream ให้คนอื่นเข้ามาดูได้นะครับท่านมาที่ View Setting นะครับนะฮะอันนี้ผมจุดไขไปให้ดูก่อนนะฮะกดจุด3จุดตรงนี้ก็จะมีเห็นไหมหลายปุ่มตรงนี้นะครับสามารถ Edit วิดีโอขั้นบนได้ด้วยหรือถ้าเกิดท่านมีวิดีโอใหม่ท่านกด Repaste วิดีโอได้ด้วยนะครับแล้วก็มีปุ่มดาวน์โหลดวิดีโอด้วยนะฮะแล้วก็ผมกด View Setting นะครับสังเกตนะฮะว่านะครับเรามีปุ่ม View Setting ตรงนี้ให้สามารถซ่อนผู้คนได้ด้วยนะครับแล้วก็มี Theater Mode Theater Mode ก็คือเป็นหน้าจอใหญ่นะครับมี People ตรงนี้นะฮะนี่ฮะตอนนี้ people timeline are not available นะครับเพราะว่าวิดีโอนี้ไม่มีคือถ้าเกิดเป็นวิดีโอไหนที่มีรูปคนอยู่ด้วยมันจะโชว์ครับว่าคนคนนี้ขึ้นมาตอนนาทีที่เท่าไหร่และ interactivity คือมีแบบฟอร์มที่เราต้องเข้าไปตอบในตอนไหนของวิดีโอบ้างนะครับขออนุญาตกลับมาที่ดีเทลนะครับอันนี้คือวิดีโออัปโหลดเสร็จแล้วนะครับผมจะขออนุญาตดู setting ของมันนิดนึงนะครับเนี่ยผมก็กดที่จุด3จุดและเลือกอัปเดตวิดีโอดีเทลได้พอผมกลับกดที่อัปเดตวิดีโอดีเทลเลือกภาษาในวิดีโอผมเป็นภาษาไทยนะครับผมสามารถกดเลือกภาษาไทยได้นะครับเราสามารถนะครับตั้งค่าโชว์ people ไหมว่าในวิดีโอเรามีใครบ้างถ้ามีคนขึ้นมามันก็จะโชว์ว่าคนคนนี้ขึ้นมาตอนวินาทีที่เท่าไหร่นะครับอันที่2คือ comment ครับผม comment เราเปิดให้เขา comment ได้ไหมถ้าเราไม่ต้องการเปิดให้เขา comment เรากด close แค่นี้ฮะเขาจะเข้ามา comment ไม่ได้แต่อาจารย์ท่านใดต้องการให้เด็กเขาสามารถคอมเมนต์ถามได้เขาสามารถกดเปิดตรงนี้ได้นะครับผมนะฮะถัดมาครับแคปชั่นตรงนี้ถ้าท่านมีไฟล์ cross caption ที่เป็น CC ท่านสามารถอัปโหลด cross caption ขึ้นไปบนคลาวด์ได้โดยการกดอัปโหลดตรงนี้ถ้าท่านมี subtitle ท่านสามารถกดอัปโหลด subtitle ได้ตรงนี้นะครับแล้ววิดีโอ language มีไว้ทำอะไรนะครับสังเกตนะฮะ choosing a language allow a caption file to be automatically generated นะครับหมายความว่าถ้าท่านนะครับถ้าท่านนะฮะนะฮะสังเกตปุ่มนี้กดไม่ได้นะครับปุ่มนี้กดไม่ได้นะฮะถ้าท่านมีวิดีโอเป็นภาษาอังกฤษนะครับท่านสามารถกดภาษาอังกฤษได้นะครับถ้าท่านมีวิดีโอเป็นภาษาอังกฤษนะครับท่านสามารถกดภาษาอังกฤษได้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 นะครับท่านสามารถกดภ
่านเลือกเป็นภาษาอังกฤษนะฮะแล้ววิดีโอของท่านเป็นภาษาอังกฤษระบบจะสามารถ generate นะครับ closed caption เป็นภาษาอังกฤษตัวด้านล่างได้นะครับให้เราสามารถกดดูได้นะครับซึ่งถามว่าดียังไงครับบางครั้งเวลาเราฟังคนอังกฤษพูดนะฮะมันก็จะเร็วบ้างช้าบ้างเพราะงั้นตรงนี้แทนที่เราต้องมานั่งพิมพ์คำภาษาอังกฤษที่เป็น closed caption เองระบบสามารถ auto generate ได้นะครับสมมติถ้าท่านเปลี่ยน setting เรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้สังเกตนะฮะว่า permission เนี่ยตอนนี้แชร์คนที่ดูได้คือตัวผมคนเดียวที่เป็น owner ถ้าท่านต้องการแชร์ให้คนอื่นท่านสามารถเลือกกลุ่มพิมพ์ชื่อกลุ่มได้อย่างเช่นนะครับเห็นไหมฮะเราสามารถพิมพ์ชื่อกลุ่มในองค์กรท่านได้ซึ่งถ้าเกิดท่านสร้างทีมหรือสร้างมีห้องเรียนท่านตั้งกลุ่มห้องเรียนไว้ท่านเสิร์ชเป็นกลุ่มห้องเรียนของท่านท่านสามารถเพิ่มให้คนในห้องเรียนดูได้นี่ก็คือการทำ policy นะครับการควบคุมการเข้าถึงสมมุติว่าผมต้องการเลือกเป็นรายคนผมมาที่ people ครับสมมุติว่าผมให้กับทางคุณธีรชลินนะฮะคุณกอล์ฟเห็นไหมฮะก็จะมีคุณกอล์ฟโผล่ขึ้นมาผมเลือกคุณกอล์ฟได้เลยแล้วอาจจะให้อีกท่านหนึ่งคือคุณศิริลักษณ์อย่างนี้นะฮะผมก็พิมพ์เข้าไปศิริลักษณ์กดพึบขึ้นมาเห็นไหมฮะคุณศิริลักษณ์โผล่ขึ้นมาคราวนี้ถ้าเกิดผมต้องการให้คุณก๊อฟเป็นเจ้าของวิดีโอร่วมกับผมกดที่ติ๊กถูกที่ปุ่ม owner เห็นไหมฮะคราวนี้คุณก๊อฟก็จะเป็นเจ้าของวิดีโอนี้ร่วมกับผมแล้วท่านสามารถเลือกใส่เป็นคนเลือกใส่เป็นแชนแนลหรือเลือกใส่เป็นกรุ๊ปได้ถ้ากรุ๊ปนี่กรุ๊ปหนึ่งมี100คนคน100คนก็จะมีสิทธิ์ดูนะครับก็จะทำให้เราเซตติ้งได้ง่ายขึ้นแค่นี้กด apply ครับแค่นี้นะกด apply เราก็จะได้วิดีโอมาแล้วครับผมนะครับซึ่งสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้เห็นไหมฮะสามารถเข้าไปดูรายละเอียดสามารถดู payback สามารถ adjust quality เห็นไหมครับว่า quality สูงสุดตอนนี้ 1080p แล้วนะครับถามว่าทำไมมันถึงเป็น 1080p นะครับตอนที่เรากดอัพโหลดขึ้นสตรีมมันไม่ได้มีนะครับรายละเอียดบอกเรานะครับเกี่ยวกับส่วนหนึ่งเกี่ยวกับหน้าจอของเครื่องผมด้วยพอดีหน้าจอของเครื่องผมมันสุดที่ 1080p นะครับตรงนี้เรียบร้อยครับเป็นวิดีโอนะครับตรงนี้คอมเมนต์นะฮะต่างๆเราสามารถกดเซฟเราสามารถตั้งค่าต่างๆได้นะครับกดไลฟ์วิดีโอได้เป็นวิดีโอที่อยู่บนสตรีมแล้วนะครับถ้าเกิดท่านใดใช้ Microsoft Teams วิดีโอนี้ก็สามารถไปพับลิชบน Microsoft Teams ได้ด้วยนะครับอันนี้ก็น่าจะครอบคลุมรายละเอียดของทั้งหมดที่วันนี้ผมมีมาก่อนที่จะเริ่มเซสชั่นถามตอบนะครับขออนุญาตกลับไปที่ PowerPoint นิดนึงนะครับสำหรับท่านนะครับที่อบรมวันนี้นะครับมันจะมีเว็บไซต์หนึ่งที่ผมอยากให้ท่านลองเข้าไปใช้ดูนะครับเว็บไซต์นี้ชื่อว่านะครับมันมีคำว่า preview อยู่นะครับเพราะว่าหน้าเว็บเนี่ยจะออนเป็นตัวเต็มสำหรับหน้าเว็บใหม่นะจะออนเป็นตัวเต็มครับผมช่วงประมาณต้นปีหน้าแต่ผมแนะนำให้ท่านลองเล่นหน้าเว็บใหม่เลยอาจจะยังไม่ค่อยสมบูรณ์นะฮะแต่ว่าลองเล่นได้ preview.education.microsoft.com หรือท่านจะพิมพ์แค่ education.microsoft.com ได้นะอุ้ยนะครับกด copy นะครับนะท่านก็พิมพ์เลยนะฮะในตรงนี้ครับนะครับก็พิมพ์คำว่า education.microsoft.com นะครับพอกดเข้ามาเสร็จปุ๊บครับในหน้าเว็บนี้จะมีปุ่มให้นะครับท่าน sign in อยู่นะครับท่านสามารถ sign in ด้วย account office 365หรือ account ที่เป็น hotmail outlook ส่วนตัวของท่านได้นะครับนี่ฮะหน้าเว็บเป็นอย่างนี้นะครับถามว่าในเว็บไซต์นี้ดียังไงท่านกดที่เทรนนิ่งแล้วกดที่คอร์สครับในเว็บนี้จะมีคอร์สเรียนนะครับเกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีเกี่ยวกับเรื่องของการเรียนการสอน STEM education ไม่ว่าจะเป็นประถมมัธยมมหาลัยนะครับการใช้ Windows 10สำหรับการศึกษาการสอนเด็กพิการนะครับการสอนนะครับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้อย่างเงี้ยนะครับการนำเทคนิคสมัยใหม่มาใช้ในห้องเรียนนะครับหรือเทคนิคในการเรียนการสอนในศตวรรษที่21อย่างเงี้ยนะฮะมีหมดเลยครับหรือที่เราเรียกว่าคอร์ส 21st Century Learning Design อย่างเงี้ยนะฮะมีคอร์สเหล่านี้หมดเลยท่านสามารถกดมาเรียนได้แล้วท่านสังเกตเห็นนะฮะ500คะแนน500คะแนนคือราคาไม่ใช่นะครับผม500ตรงนี้คือแต้มถ้าท่านเรียนจบคอร์สท่านก็จะได้แต้มนะครับคราวนี้นะครับ Microsoft พอเรียนเสร็จปุ๊บเดี๋ยวผมล็อกอินให้ดูนะฮะตอนท่านกดล็อกอินท่านกด sign in แล้ว sign in ด้วย Microsoft Account หรือตัวOffice 365ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตลอง sign in ด้วย account ของผมเองนะครับพอท่าน sign in เข้าไปในระบบเสร็จปุ๊บครับเท่านี้ฮะท่านก็จะมีท่านก็จะมีตัว username นะครับในการเข้าไปในระบบนะ
ะครับสามารถเข้าไปเรียนออนไลน์ได้ไปดาวน์โหลดรีซอร์สที่กับครูอาจารย์ของ Microsoft ที่เขาทำไว้ให้ได้นะครับจุดเด่นอยู่ตรงนี้ครับผมกดที่ชื่อผมนะฮะมาที่ Achievement ตอนสมัครสมาชิกท่านกด Sign in Login เสร็จปุ๊บมันจะให้ท่านกรอกประวัตินะฮะระบบจะให้ท่านกรอกประวัติท่านกรอกเสร็จก็จะเข้ามาหน้าตาแบบผมนะครับพอท่านกดเข้าไปดู Achievement สังเกตไหมฮะมันจะมี Digital Badge ถ้าท่านเรียนครบนะฮะตามหลักสูตรที่เขาบอกไว้ท่านจะได้ Digital Badge นะฮะถ้าท่านเรียนนะครับครบนะครับตามหลักสูตรที่กำหนดไว้นะครับผมจำไม่ได้รู้สึกจะ1จริงๆเห็นมันเขียนว่า 1,000 นะฮะแต่จริงถ้าเกิดผมจำไม่ผิดมันน่าจะเป็นตัวเลขที่ผิดนะน่าจะเป็น 10,000 ถ้าจะอาจารย์เรียนครบ 10,000 คะแนนอาจารย์จะได้เซอร์ติฟิเคตว่าท่านได้ผ่านการรับรองเป็น Certified Microsoft Innovative Educator หรือเป็นนักการศึกษานวัตกรรมของ Microsoft นะฮะซึ่งอันนี้เนี่ยคนที่ issue คือ Microsoft นะครับไม่ใช่ผมนะฮะแต่ท่านไปเรียนออนไลน์ได้แล้วถามว่าทำไมผมเกี่ยวอะไรกับวันนี้ท่านที่มาเรียนกับผมท่านจะได้โค้ดนะครับวิธีการนะฮะเดี๋ยวเปิดให้ดูก่อนนะทำตามให้ดูก่อนนะครับผมถ้าเกิดท่านใดตามไม่ทันเดี๋ยวมาดูย้อนหลังได้นะนี่คือโค้ดที่ท่านจะได้คะแนนท่านจะได้750คะแนนวันนี้โดยการหลักการคือท่านกด copy โค้ดนะฮะแต่ของท่าน copy ไม่ได้นะท่านต้องดูโค้ดและเอาโค้ดนี้ไปพิมพ์ใส่ในเว็บไซต์เข้าไปที่เว็บไซต์พอล็อกอินสมัครสมาชิกเสร็จปุ๊บครับกดที่ตรงชื่อท่านด้านบนมุมขวามาที่ redeem code พอมาที่ redeem code เสร็จปุ๊บนะครับท่านเอาโค้ดของผมให้มาวางไว้ตรงนี้พอวางเสร็จปุ๊บท่านกด I am not a robot เป็นแคปชาตรวจสอบว่าไม่ใช่คนเขียนหุ่นยนต์มาทำนะครับกด submit รอประมาณ10วินาทีมันจะขึ้นว่านะครับอะไรครับ your achievement code redeem successfully แต่นี่ผมรีดีมไปแล้วนะครับมันเลยขึ้นว่า you have already redeemed this achievement code แล้วคะแนนอยู่ตรงไหนวิธีการดูคะแนนถ้าสมัยก่อนต้องกดตรงนี้ครับแล้วเลือกไปดูที่ point แต่พอดีระบบของ Microsoft กำลังตอนนี้กำลังอัปเกรดอยู่นะฮะเพราะงั้นวิธีการดูคะแนนตัวใหม่นะครับจะยากนิดนึงให้ท่านกดไปที่ training และเลือกคำว่าtraining ที่เขียนว่า preview ตรงนี้นะฮะมันจะไปเปิดหน้าเว็บใหม่หลังจาก1มกราไปถ้าผมจำวันที่ไม่ผิดนะมันจะถูกย้ายคะแนนที่ท่านเรียนทั้งหมดจะถูกย้ายมาที่หน้าเว็บใหม่นะครับอันนี้กด sign in ด้วย account เดิมนะครับหน้าเว็บใหม่อุ๊ยผิดอันนะครับโทษทีเดี๋ยวผมกด sign in ใหม่ชึบนี้ลองดูนะครับเดี๋ยวจะจบแล้วนะฮะแล้วเดี๋ยวจะเข้าช่วงถามตอบแล้วนะครับนี่ผมกด sign in เข้าไปนะฮะพอผมกด sign in เข้ามาเสร็จปุ๊บครับไปที่ my profile ครับแล้วกดดูเห็นไหมครับมันจะมีคอร์สที่ผมเรียนจบจากที่จากหน้าเว็บที่แล้วจะถูก import มาที่หน้าเว็บนี้แต่ใบประกาศนียบัตรยังไม่มานะครับผมใบประกาศนียบัตรก็บอกว่า coming soon กำลังย้ายอยู่ในช่วงย้ายเว็บอยู่นะครับแล้วคะแนนที่ท่านได้อยู่ตรงไหนครับท่านกดที่ view transcript ครับมันจะไปเปิดหน้าเว็บมานะครับท่านจะเห็นว่าคะแนนที่ท่านอบรมวันที่14เดือน11นี้จะขึ้นมาอยู่ตรงนี้เป็นคะแนน750คะแนนนะครับถ้าท่านใดได้ 7,500 ต้องบอกผมนะฮะแปลว่าระบบผิดพลาดนะฮะนะแต่ถ้าเกิดท่านใดได้0อันนี้ก็ต้องบอกผมเหมือนกันนะฮะระบบผิดพลาดนะครับผมก็เป็นเท่านี้ครับก็สามารถเข้ามาเรียนรู้ความรู้ใหม่ๆกับทาง Microsoft ได้นะครับผมวันนี้ทางผมนะครับธนชาติแล้วก็ทางคุณก๊อฟธีรชลินนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมงานสัมมนามากนะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตถามตอบครับตรงนี้ท่านใดมีคำถามสามารถสอบถามได้เลยนะครับผมครับมีคำถามที่พิมพ์มาเนาะก็คือถามว่าตัวฟอร์มที่นำไปสร้างชุดข้อสอบแบบตัวเลือกนะครับสามารถสลับชุดข้อสอบได้ไหมครับผมครับแล้วก็สลับตัวเลือกกันได้เลยหรือเปล่าครับถ้าเป็นตัวเลือกครับผมสามารถสลับได้สมมุติว่าคนเปิดแบบฟอร์ม3คนนักศึกษาเปิด3คนนะครับผมตัวเลือกในแต่ละข้อจะถูกชัฟเฟิล1 2 3 4เรียงสลับกันหมดอันที่2คือเราสามารถสลับคำถามในแบบทดสอบได้ก็คือคนแรกอาจจะเริ่มข้อ7ก่อนอีกคนนึงเริ่มข้อ13ก่อนอีกคนนึงเริ่มข้อ5ก่อนแล้วเรียงสลับกันไปแบบแรนดอมอย่างนี้ทำได้ครับแต่ตอนนี้ระบบที่ยังไม่รองรับคือเราออกคำถามไว้100ข้อและให้เลือก50ข้อสำหรับแต่ละคน
ก็คือระบบคลังข้อสอบอันนี้ยังไม่รองรับนะครับผมโอเคครับแล้วก็คำถามอีกนิดนึงระหว่างช่วงที่มีฟอร์มที่อยู่ในแทรกในตัววิดีโอนะครับถ้าสมมุติว่ากำลังทำอยู่เผลอกดไปดูวิดีโอต่อนี่จะเกิดอะไรขึ้นฮะถ้าสมมุติว่ามีแบบฟอร์มที่อยู่ในวิดีโอครับแล้วเผลอกดไปดูวิดีโอต่อนะครับระบบจะขึ้นว่าวิดีโอนี้แบบคำถามนี้หรือแบบทดสอบนี้จะถูกวิวแล้วแต่ถ้าท่านยังไม่ได้ตอบลงไปท่านสามารถย้อนกลับมาตอบได้นะครับยกตัวอย่างเช่นอันนี้ผมอยู่ในอันนี้นะฮะสังเกตนะครับผมกลับมาที่ควิสนะครับเมื่อกี้ผมตอบไปแล้วนะครับสิ่งที่ท่านเห็นคือ you have already been submittedเห็นไหมฮะผมถูกตอบไปแล้วมันจะขึ้นแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าผมดูผ่านไปเกิดเผลอกดผ่านไปแล้วแต่ท่านยังไม่ได้ตอบแบบฟอร์มมันจะระบบใน Microsoft จะสตรีมจะแจ้งว่าท่านดูแล้วแต่ถ้าเกิดท่านกดเข้ามาดูท่านยังไม่ตอบท่านยังสามารถตอบได้เสมอนะครับผมนั่นหมายความว่าเราก็แอบดูเฉลยข้างหน้าได้อย่างนี้ใช่ไหมครับนั่นหมายความว่าเราสามารถแอบดูเฉลยข้างหน้าได้ใช่ไหมสมมติอันนี้คือควิสแล้วต่อไปเป็นเฉลยก็สามารถแอบดูได้ครับผม okay. เพราะงั้นแนะนำว่าในวิดีโอนะครับในแบบทดสอบเนี่ยแนะนำว่าอย่าเพิ่งมีอยู่2แบบนะครับมีอยู่2แบบนะฮะที่เมืองนอกทำก็คือว่าทำชุดเฉลยเนี่ยของสัปดาห์นี้ไปสัปดาห์หน้ากับแบบที่2คือควิสที่เป็น knowledge checker ครับก็คือว่าอาจจะเป็นคะแนนว่าได้ผ่านการทดสอบแต่ว่าไม่ได้แบบเขาเรียกครับไม่ได้มีผลต่อการตัดสินชะตากรรมขนาดนั้นนะฮะอันนี้น่าจะเหมาะสมมากกว่าเป็นเหมือนกับแอคทิวิตี้ระหว่างดูวิดีโอครับเพื่อจะทำให้เขา alert ว่าต้องใช้หรือเปล่าหรือถ้าเกิดเป็นแบบที่ FX หรือหลายๆเว็บใช้นะครับถ้าเกิดเป็นแบบที่ FX หรือหลายๆเว็บใช้คือว่าตัววิดีโอที่อยู่ตรงนี้นะครับจะเฉลยในระบบมันเองก็คือพอตอบเสร็จแล้วค่อยเฉลยในวิดีโอแล้วเฉลยในตัวแบบฟอร์มควิสแล้วค่อยกลับไปที่วิดีโอแต่วิดีโอจะไม่มีการเฉลยซ้ำแล้วนะฮะอะไรประมาณนี้ครับผมโอเคครับสำหรับท่านใดมีคำถามเพิ่มเติมไหมครับผมสามารถเปิดไมค์สอบถามได้นะครับอันนี้ผมขออนุญาตขึ้นโค้ดอีกครั้งหนึ่งนะฮะเผื่อท่านใดจดนะครับโอเคนะครับผมถ้าเกิดแต่ละท่านถ้าท่านมีคำถามที่จะสอบถามเพิ่มเติมนะครับผมก็สามารถสอบถามได้นะครับผมทางอีเมลก็ได้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตพิมพ์อีเมลของตัวผมนะฮะไว้อยู่ในช่องแชทนะครับก็สามารถสอบถามเข้ามาได้นะครับหรือจะสอบถามที่ทางคุณธีรชลินได้ทางบริษัทรานาคอมเราก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่จะได้ให้ข้อมูลแล้วก็หวังว่าข้อมูลแล้วก็การสัมมนาวันนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับผมอย่างนั้นวันนี้ถ้าไม่มีคำถามเพิ่มเติมแล้วครับผมล็อกอินที่หน้า Microsoft Education แล้วไม่มีให้ redeem code นะครับต้องล็อกอินที่หน้าเก่าก่อนนะครับผมหน้าใหม่ยังไม่มีให้ redeem code นะฮะวิธีการเข้าไปที่หน้าเก่าเดี๋ยวผมยัดแชร์หน้าจอนิดนึงนะครับวิธีการเข้าไปที่หน้าเก่าหน้านี้นะครับท่านต้องเข้าไปที่หน้าเก่าคือตอนนี้มันจะมีหน้าเก่าหน้าใหม่เวลาท่านดูผลว่ารีดีมเสร็จแล้วให้ไปที่หน้าใหม่ถ้าท่านต้องการจะรีดีมโค้ดให้ไปที่หน้าเก่าต้องขออภัยมันจะไม่สะดวกช่วงนี้นิดนึงครับแต่ว่าหลังจากระบบเขาย้ายเว็บเรียบร้อยแล้วเนี่ยจะสะดวกเรียบร้อยแล้วนะครับหน้าเก่าคือหน้าไหนนะครับหน้าเก่าคือ education.microsoft.com นะครับสังเกตนะครับว่าขั้นบนจะมีปุ่มนะครับหลายปุ่มเลยนะครับอันนี้คือหน้าเก่านะครับก็คือล็อกอินเข้าไปนะครับล็อกอินเข้าไปสร้างโปรไฟล์นะครับแล้วกดตรงชื่อเราตรงนี้นะครับพอกดตรงชื่อเราจะมีปุ่มว่า redeem code อันนี้คือหน้าเก่านะครับคราวนี้พอ redeem code เสร็จปุ๊บถ้าต้องการจะดูคะแนนที่ redeem ไปแล้วให้ท่านกดไปที่ training และเลือก training preview เห็นไหมฮะ
เทรนนิ่งและเลือกเทรนนิ่งพรีวิวถ้าผมเปิดให้ดูนะฮะเทรนนิ่งและเทรนนิ่งพรีวิวมันจะขึ้นไปอยู่ที่หน้าเว็บใหม่ครับผมเนี่ยฮะอันนี้คือหน้าเว็บใหม่แล้วท่านกดที่ชื่อของท่านสังเกตนะฮะหน้าเว็บใหม่พอกดที่ชื่อจะไม่มีปุ่มรีดีมจะมีแค่ My Profile กดไปที่ My Profile แล้วไปดู Transcript ครับนะมันจะมาคะแนนจะมาอยู่ในนี้แทนช่วงนี้จะสับสนนิดนึงนะฮะแต่เดี๋ยวหลังจากระบบย้ายเว็บเสร็จแล้วทุกอย่างก็จะอยู่ในที่เดียวกันหมดเลยครับผมอันนี้นะฮะตัว Custom Trending ตัวนี้ครับครับผมก็คุณก๊อฟครับวันนี้เราแต่ละท่านน่าจะไม่มีคำถามเพิ่มเติมแล้ววันนี้ก็ในตัวผมเองแล้วก็คุณก๊อฟขอขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมงานสัมมนาของบริษัทลานาคอมนะครับผมแล้วก็ในโอกาสหน้าจะมีโอกาสได้เรียนเชิญทุกท่านเข้าสู่งานสัมมนาหัวข้อใหม่ๆนะครับที่น่าจะเป็นความรู้ที่น่าสนใจครับกับโลกการศึกษาและโลกเทคโนโลยีสมัยใหม่นะครับยังไงเดี๋ยวอยากให้ทุกท่านตามติดตามนะครับแล้วก็ติดตามให้กำลังใจพวกเราแล้วก็ติดตามฟังนะครับหัวข้อใหม่ๆที่ทางบริษัทของเราเนี่ยจะได้นำเสนอแต่ละท่านนะครับทุกท่านต่อไปงั้นวันนี้ทางผมขอบคุณมากนะครับผมธนชาติขอบคุณมากครับครับผมก๊อฟธนชาติขาสวะขอบคุณครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับทุกท่าน